กฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตนี้อยากจะเรียนให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าข้าพเจ้าเคยได้พบชายลึกลับผู้หนึ่งซึ่งมีผิวกายเป็นสีหน้ารูปร่างล่ำสันงดงามยิ่งนักนุ่งขาวห่มขาวกิริยาท่าทางสง่าหน้าเลื่อมใสข้าพเจ้าเรียกชายผู้นี้ว่าท่านลุงชายผู้นี้มีบทบาทพัวพันในชีวิตของข้าพเจ้าสองครั้งคือครั้งแรกที่เมืองลพบุรีและอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลแต่ข้าพเจ้าหาทราบนามจริงของท่านไม่แม้กระทั่งมาถึงจนบัดนี้ท่านลุงได้นำข้าพเจ้าไปพบกับสิ่งที่เร้นลับและมหัศจรรย์ทั้งที่ข้าพเจ้าไม่เคยยอมเชื่อสิ่งใดที่ไม่มีเหตุผลทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กข้าพเจ้ายึดถือคำของท่านใหญ่คือพระองค์หนึ่งซึ่งเคยสอนไว้ว่าให้พิจารณาดูเหตุและผลก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดอะไรลงไปแต่แล้วข้าพเจ้าก็พบกับเหตุการณ์อันแปลกประหลาดจนยากที่จะตัดสินใจยอมรับเป็นความจริงหรือไม่ท่ามกลางอารยธรรมสมัยใหม่และความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หมดสมัยที่จะเชื่อถืออย่างงมงายแต่สิ่งนี้ก็ยังไม่สามารถจะพิสูจน์หรือคลี่คลายเรื่องวิญญาณหรือพูดผีปีศาจให้แจ่มชัดลงไปได้ยังเป็นสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครอธิบายได้และคงเป็นความลึกลับต่อไปครั้งนั้นท่านลุงได้ให้ข้าพเจ้าให้สัญญากับท่านว่าจะไม่นำสิ่งที่ได้พบเห็นเมื่อข้าพเจ้าป่วยอยู่โรงพยาบาลไปบอกเล่ากับผู้หนึ่งผู้ใดจนกว่าจะถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะมีครอบครัวทั้งที่ในเวลานั้นอายุของข้าพเจ้าเพิ่งจะผ่านครบบวชไปไม่กี่ปีสัญญานี้จึงเป็นสัญญาที่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นโอกาสที่จะเปิดเผยเล่าเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์นี้ได้แต่เมื่อเวลาวันเดือนปีค่อยๆผ่านไปปีแล้วก็ปีเล่าจนกระทั่งบัดนี้เวลานั้นก็ได้มาถึงแล้วได้เกิดมีครบตามข้อผูกพันสัญญานั้นก็หมดสิ้นไปข้าพเจ้าจึงมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่โรงพยาบาลให้ท่านได้ทราบครั้งหนึ่งในชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ลืมที่จะจุดธูปบูชาระลึกถึงพระพุทธรูปทองคำลึกลับที่ได้ให้ข้อเตือนใจนึกถึงหลวงพ่อที่ให้ความคุ้มครองในการเจ็บป่วยครั้งนี้และอีกท่านหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะลืมเสียไม่ได้คือท่านลุงชายประหลาดผู้ซึ่งให้ความปราณีได้กรุณาอธิบายให้ความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ไปพบมาข้าพเจ้าก้มลงกราบนิ่งกับพื้นหน้าพระสำรวมจิตใจให้สงบตั้งจิตอธิษฐานขออนุญาตจากท่านว่าขอให้ท่านจงดลบันดาลให้สมองของข้าพเจ้าปลอดโปร่งนึกถึงเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ได้แจ่มชัดด้วยเถิดการเขียนครั้งนี้ขอเรียนว่ามิได้มีเจตนาจะเสียดสีสังคมหรือเพื่อนฝูงผู้หนึ่งผู้ใดหรือท่านที่เคารพนับถือเลยเขียนขึ้นตามที่ได้ประสบมาและตามความเป็นไปเนี่ยดีหากท่านผู้ใดได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจจากการอ่านเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าจำเป็นต้องขออภัยที่มิได้มุ่งหมายจะให้เป็นเช่นนั้นเพียงแต่มุ่งหวังจะชี้ให้เห็นถึงผลความดีและกรรมชั่วครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาแล้วและการที่นำเอานามจริงของท่านที่เคารพบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยโดยมิได้ขออนุญาตจากท่านเจ้าของนามมาก่อนก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วท่านคงจะกรุณาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอเริ่มเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อปีมะเสงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2472ข้าพเ
ข้าพเจ้าตั้งใจจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปภาคเหนือโดยขบวนรถไฟสายกรุงเทพปากน้ำโพและเริ่มพักแรมที่ลพบุรีเป็นแห่งแรกต่อจากนั้นก็จะไปพักเป็นระยะไปจนกว่าจะถึงสถานีปลายทางคือเชียงใหม่แล้วก็จะกลับกรุงเทพโดยขบวนรถด่วนเชียงใหม่กรุงเทพเมื่อขึ้นไปบนรถไฟสายกรุงเทพปากน้ำโพวันออกเดินทางข้าพเจ้าก็ได้พบกับคุณหมอบนรถไฟเมื่อได้ทักทายกันแล้วก็ได้ทราบว่าคุณหมอก็จะไปเชียงใหม่เช่นกันและคงพักแรมที่ลพบุรีเช่นเดียวกันแต่คุณหมอจะแวะลงที่สถานีบ้านพี่เพราะมีธุระที่โรงหนังในตลาดส่วนข้าพเจ้านั้นไม่ได้ตั้งใจแต่เดิมแต่เมื่อตกลงจะร่วมเดินทางกันแล้วก็ควรจะแวะลงเป็นเพื่อนด้วยซึ่งทั้งยังไม่เสียเวลามากนักเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วพอรถหยุดถึงสถานีลพบุรีเราก็หยุดลงพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังสถานีรถไฟเมื่อติดต่อเช่าห้องพักกันคนละห้องและเก็บของกระเป๋าเดินทางเข้าไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดแวะเยี่ยมเยียนร้านค้าที่คุ้นเคยกันพอสมควรแก่เวลาเราก็กลับไปที่โรงแรมที่พักเพื่ออาบน้ำและรับทานอาหารค่ำหลังอาหารเราก็ได้สนทนากันอีกเล็กน้อยแล้วจึงแยกกันเข้าห้องเพื่อพักผ่อนหลับนอนเอาแรงรุ่งเช้าก็จะได้ออกเดินทางโดยรถไฟจากลพบุรีต่อไปคืนวันนั้นข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันสำคัญของทางศาสนาพุทธท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ทอแสงส่องสว่างนวลเย็นตาแสงจันทร์ได้สาดส่องเข้ามาในห้องทางหน้าต่างที่เปิดไว้รับลมทำให้ดูนวลสว่างทั่วพื้นห้องเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้านอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมายืนพิงหน้าต่างในห้องพักโรงแรมเพื่อชมจันทร์สิ่งที่มองเห็นเบื้องหน้าคือบริเวณลพบุรียามราตรีท่ามกลางแสงจันทร์คิดว่าคงจะทำให้สว่างสวยไปทั้งเมืองมองดูแล้วก็สบายใจยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าเวลานั้นเพลิดเพลินและเบิกบานใจเป็นที่สุดแสงอันนวลกระจ่างของดวงเดือนทำให้ข้าพเจ้าสามารถมองได้ไกลออกไปเห็นโบราณสถานซึ่งปรักหักพังได้อย่างชัดเจนเห็นเอาไม้เสาจำนวนมากมาค้ำยันจุนส่วนบนเพื่อมิให้มันพังลงมาก่อนที่จะถึงเวลาซ่อมแซมข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะนึกวาดมโนภาพถึงเมื่อครั้งอดีตโบราณกาลจิตใจก็เลื่อนลอยเข้าไปอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองของลพบุรีสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยนั้นลพบุรียังคงเป็นเมืองที่สง่างามเด่นเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเมืองและสะดุดตาในความงามของผู้พบเห็นเพราะมีทั้งศิลปะวัตถุของขอมและของไทยอีกทั้งของตะวันตกบ้านเมืองคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยสะอาดเพราะได้ชาวต่างประเทศมาวางผังเมืองความเป็นอยู่ของประชาชนคงจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพราะมีองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชปกครองแผ่นดินและเป็นวิ่งขวัญของชาวเมืองลพบุรีข้าพเจ้าได้ยืนนิ่งนึกฝันไปก็ยิ่งเพลิดเพลินจนกระทั่งเดือนเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทียามดึกอากาศก็ยิ่งทวีความเยือกเย็นขึ้นเป็นลำดับข้าพเจ้าไม่อยากที่จะนอนเสียดายความงามของดวงจันทร์ที่แจ่มกระจ่างราวกับกลางวันแต่เมื่อคิดได้ว่าเราต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่จึงจำใจต้องเข้านอนและในไม่ช้าก็หลับไปข้าพเจ้ามารู้สึกตัวว่าได้มายืนอยู่ที่ประตูเมืองห
่ามกลางดวงเดือนอันสุกสกาวมองเห็นปราสาทราชวังอยู่เบื้องหน้างดงามภายใต้แสงจันทร์จนยากที่จะบรรยายเป็นตัวอักษรได้ตามทางถนนเรียงรายไปด้วยพันไม้ที่ปลูกไว้สองฝากอย่างเป็นระเบียบจะว่าเป็นเมืองลพบุรีก็ไม่มีเขาว่าจะใช่เลยเพราะสวยงามคนละแบบกว่าที่ข้าพเจ้าเคยนึกวาดภาพเมืองลพบุรีเอาไว้มากน่าประหลาดที่ตามถนนจะหาผู้คนหรือสัตว์ไม่ได้เลยคงมีแต่ข้าพเจ้าเพียงคนเดียวที่ได้มายืนชมปราสาทราชวังซึ่งอยู่เบื้องหน้าอย่างเพลิดเพลินได้ยินเสียงเพลงคล้ายมโหรีขับกล่อมลอยมาแผ่วๆจากปราสาทช่างไพเราะอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยทำให้จิตใจเคลิบเคลิ้มไปมารู้สึกตัวต่อเมื่อมีมือมาจับแขนหันไปดูก็เห็นชายผู้หนึ่งนุ่งขาวห่มขาวผิวเนื้อเป็นสีหน้าไม่เหมือนสีเนื้อของคนธรรมดามองดูแล้วก็แปลกตาอย่างน่าพิศวงขณะที่มองดูท่านเพลิดเพลินอยู่ข้าพเจ้าก็ได้ยินชายผู้นั้นเอ่ยขึ้นว่ามาไปกับลุงเถิดหลานชายแล้วท่านผู้นั้นก็ฉุดมือข้าพเจ้าออกเดินข้าพเจ้าเดินตามท่านไปราวกับต้องมนต์สะกดพอรู้สึกตัวก็จึงได้ถามว่าท่านลุงจะพาผมไปไหนครับชายผู้นั้นก็ได้หันมายิ้มปล่อยมือข้าพเจ้าแล้วก็ตอบว่าลุงจะพาไปหาพระข้าพเจ้าก็เดินตามท่านไปอย่างว่าง่ายเพราะคำว่าไปหาพระข้าพเจ้าถือว่าเป็นสิริมงคลและนำไปสู่ทางแห่งความดีคงจะไม่มีอันตรายพระย่อมนำความร่มเย็นและเป็นที่พึ่งทางใจของทุกๆคนที่อยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาสังเกตดูรู้สึกว่าชายผู้นั้นรูปร่างล่ำสันสูงใหญ่ยังอยู่ในวัยชะกันยังไม่แก่พอที่ข้าพเจ้าสมควรจะเรียกว่าลุงเลยแต่ท่านเองเป็นผู้นำให้ข้าพเจ้าเรียกลุงข้าพเจ้าเรียกคงจะเรียกท่านไม่เกินกว่าพี่อาหรือน้าเป็นแน่แท้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนึกเปรียบเทียบอายุของท่านกับข้าพเจ้าอยู่ก็ต้องสะดุ้งเพราะท่านได้หันมาบอกว่าอย่ามัวแต่นึกว่าลุงแก่หรือไม่แก่อยู่เลยสิเวลาละความจริงอายุของลุงก็มากมายนับไม่ได้ทีเดียวรีเดินเขาเกิดประโยชน์เดือนจะตกข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนอกจากรีบเดินตามท่านไปเบื้องหน้าก็มองเห็นภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่ไกลลิบๆแต่เราก็ช่างเดินกันอย่างรวดเร็วเสียมีกระไรเพียงครู่เดียวเราก็ทิ้งภูผาใหญ่นั้นไว้เบื้องหลังเราผ่านทั้งป่าละเมาะทุ่งหญ้าและลำธารแสงจันทร์สว่างมองเห็นทางได้อย่างชัดเจนและแล้วข้าพเจ้าก็มองเห็นโบสถ์สูงใหญ่และสวยงามอยู่ตรงหน้าท่ามกลางแสงเดือนข้าพเจ้าเดินตามติดท่านลุงเข้าไปในโบสถ์มองเห็นพระพุทธรูปทองคำเหลืองอร่ามทั้งองค์ยืนเป็นประธานอยู่กลางโบสถ์พระหัตถ์เบื้องขวายื่นแบออกมายังเบื้องหน้าเข้าใจว่า
คงเป็นปางห้ามยากท่านลุงผู้นั้นคลานเข้าไปตรงหน้าพระพุทธรูปแล้วนั่งลงกราบ3ครั้งข้าพเจ้าก็คลานตามไปแล้วก็ก้มลงกราบอยู่ข้างๆท่านลุงในโบสถ์อันกว้างใหญ่นั้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้เลยนอกจากข้าพเจ้าและท่านลุงภายในโบสถ์ก็สว่างสวยไปทั่วบริเวณแต่มองดูจนทั่วก็ไม่เห็นมีประทีปโคมไฟอยู่เลยพอข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมองดูพระพักตร์พระพุทธรูปองค์นั้นก็เห็นท่านกำลังยิ้มและทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านเป็นเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยนแต่ทรงไว้ซึ่งอำนาจน้ำเสียงกังวานจับใจว่าอันบุคคลใดสร้างกรรมดีกรรมดีนั้นจะตามสนองหากสร้างกรรมชั่วกรรมชั่วก็ย่อมสนองเช่นเดียวกันพอเสียงนั้นหยุดลงก็มีเสียงพระเป็นจำนวนมากร้องขึ้นพร้อมกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสียงนั้นก็ดังกังวานข้าพเจ้าตกใจเพราะเสียงดังสะท้อนก้องกังวานกลับมาทั่วโบสถ์ดังเป็นระยะว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังเป็นละรอกคลื่นแล้วก็ค่อยๆจางหายไปข้าพเจ้าตกตะลึงเพราะไม่เคยเห็นพระพุทธรูปตรัสได้และไม่เคยได้ยินเสียงสะท้อนดังเช่นนี้มาก่อนแม้จะเคยได้ยินมาบ้างก็ไม่สะท้อนกังวานนานเหมือนเช่นนี้และแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินอีกเป็นเสียงธรรมดาเหมือนพระพุทธรูปพูดองค์เดียวว่าจงทิ้งความชั่วและสร้างแต่ความดีข้าพเจ้ามีความชั่วความชั่วอะไรกันแน่ข้าพเจ้ากำลังจะอ้าปากถามเสียงนั้นก็บอกมาอีกทีว่าเอาไปคิดดูเอาไปคิดดูข้าพเจ้าก็หันมาถามท่านลุงเพื่อจะถามท่านว่าข้าพเจ้ามีอะไรที่ชั่วบ้างแต่ยังไม่ทันจะถามท่านลุงก็รีบบอกเสียก่อนว่าก็ไปคิดดูตามที่ท่านบอกและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าได้พบกับท่านเมื่อข้าพเจ้าลืมตาตื่นขึ้นจนย่ำรุ่งแล้วจึงรู้ตัวว่าตัวเองยังนอนอยู่ที่โรงแรมที่พักแต่กระนั้นหูก็ยังได้ยินเสียงสะท้อนในโบสถ์อยู่แว่วๆพอดีได้ยินเสียงข้างห้องดังกุกกุกกะกักก็จึงทราบว่าคุณหมอได้ตื่นขึ้นก่อนแล้วหลังจากที่เราได้ขึ้นมาบนรถไฟเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ได้เล่าเรื่องความฝันให้คุณหมอได้ฟังบางตอนจะไปเชื่ออะไรกับความฝันคุณหมอบอกข้าพเจ้าก็นิ่งไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ในใจนั้นก็นึกถึงเหตุผลของความฝันครั้งนี้เปรียบเทียบดูแล้วเห็นว่าผิดกว่าความฝันครั้งก่อนๆมากยากจะพูดว่าข้าพเจ้าเคยฝันทั่วๆไปนั้นโดยมากเป็นความฝันที่เลือนลางจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือไม่ได้เรื่องได้ราวบางครั้งพอตื่นขึ้นก็ลืมเหตุการณ์ที่ฝันหมดความรู้สึกเหมือนว่าเวลาฝันเราเพียงเห็นเงาในน้ำไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ความฝันของข้าพเจ้าที่ได้พบกับท่านลุงนั้นแปลกกว่าธรรมดาเหมือนมองดูเห็นภาพในเงากระจกแม้จะไม่เท่ากับเวลาตื่นแต่ก็รู้สึกว่าแจ่มแจ้งและจำได้อย่างแม่นยำกว่าความฝันธรรมดาอาจกล่าวได้ว่าความฝันเช่นนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่ครั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนช่างคิดอยู่สักหน่อยเมื่อนั่งมาในรถมีเวลาว่างก็คิดถึงแต่เสียงสะท้อนที่ดังก้องกังวานไปทั่วโบสถ์เมื่อตัวเราตะโกนออกไปว่าดีเสียงสะท้อนนั้นก็จึงกลับว่าดีและดังนานกว่าที่เรานั้นพูดเพียงคำเดียวเสียอีกถ้าเราตะโกนว่าชั่ว
เสียงนั้นก็ดังสะท้อนกลับมาว่าชั่วเช่นเดียวกันเราตะโกนเสียงดังนั้นก็ดังกังวานมากเราตะโกนค่อยเสียงนั้นก็ดังกังวานน้อยเพียงแต่เสียงก็ยังมีการสะท้อนเช่นเดียวกันถ้าหากว่าการกระทํากรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะส่งผลสะท้อนดุจเดียวกันจากความประสบการณ์และนึกคิดในครั้งนั้นเองข้าพเจ้าจึงได้นำมาเป็นชื่อหนังสือเล่มแรกที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งบรรดาเพื่อนฝูงและท่านที่เคารพนับถือหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสมกับเรื่องภายในหนังสือสมควรที่จะเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เพราะชื่อนั้นทำให้ผู้ที่เห็นแต่หน้าปกอ่านชื่อเรื่องแล้วก็ชวนให้ไม่อยากอ่านเพราะเข้าใจว่าเป็นการสอนที่ทำดีเพราะคนส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาสอนข้าพเจ้าเคยอธิบายเพียงย่อๆแต่บัดนี้ท่านยอมเห็นแล้วว่าชื่อนี้ข้าพเจ้าได้มาอย่างไรและหนังสือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้ได้สร้างความพอใจและความสบายใจให้แก่ข้าพเจ้าแล้วการเดินทางไปภาคเหนือครั้งนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่พอใจทุกประการจนกระทั่งเดินทางกลับถึงกรุงเทพเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพข้าพเจ้าก็ได้หาได้ลืมความฝันที่ลพบุรีไม่พยายามสำรวจตัวเองว่าข้าพเจ้ากระทำหรือกำลังจะกระทำสิ่งใดที่จะเรียกว่าความชั่วแต่ก็นึกไม่ออกแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ทำบุญสิ่งใดเป็นชิ้นเป็นอันแต่ก็ไม่เคยที่จะสร้างบาปเคยแต่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงยามเดือดร้อนเท่าที่จะช่วยได้ทั้งไม่เคยทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะข้าพเจ้าแม้เพื่อนฝูงบางคนจะทำให้ข้าพเจ้าผิดหวังก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอส่วนบาปอื่นๆก็ยังมองไม่เห็นดังนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามที่จะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายใดๆเกิดแก่จิตใจของข้าพเจ้าได้อย่างเด็ดขาดหลังจากกลับจากภาคเหนือได้ประมาณ3เดือนคือราวเดือนสิงหาคมมีเพื่อนคนหนึ่งจะย้ายไปต่างจังหวัดโดยได้รับคำสั่งจากทางราชการก่อนจะออกเดินทางพวกเพื่อนๆก็ได้จัดให้มีการเลี้ยงส่งที่ภัตตาคารห้อยเทียนเหลาซึ่งเวลานั้นยังอยู่ที่ตรอกตั้งโต๊ะกังภายหลังเพลิงไหม้ก็จึงได้ย้ายการเลี้ยงคืนนี้มีบรรดาเพื่อนฝูงทั้งข้าราชการพ่อค้าและคหบดีไปร่วมด้วยหลายท่านมีการดื่มก่อนอาหารซึ่งก็เป็นของธรรมดาเพื่อนฝูงต่างก็รินเหล้าผสมโซดาแจกจ่ายกันตามแต่จะชอบหนาหรือบางส่วนผู้ที่ไม่ใช่คอเหล้าคอสุราก็จะใช้น้ำหวานหรือโซดาแทนดื่มพอเป็นเพื่อนกันไปได้สำหรับตัวข้าพเจ้าในเรื่องการดื่มก็ไม่ยอมน้อยหน้าใครเหมือนกันแต่เผอิญงานเลี้ยงครั้งนี้อยู่ในระหว่างเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาที่ข้าพเจ้านั้นได้งดดื่มเป็นเวลา3เดือน
ตลอดเวลาเข้าพรรษาเขาจึงได้แต่ดื่มโซดาเปล่าๆแทนและนั่งมองเพื่อนๆซึ่งดื่มกันอย่างสนุกสนานระยะของการดื่มทุกคนก็ยังคงรักษามารยาทตลอดจนการพูดจา ก็เรียบร้อยรู้จักผู้ใหญ่และรู้จักสิ่งใดไม่ควรแต่พอดื่มเข้าไปตึงๆหน้าตาก็พลอยชักตึงไปด้วยเสียงที่พูดดังกว่าเดิมการพูดมากขึ้นความเกรงอกเกรงใจและมารยาทที่ได้รักษาไว้ในตอนแรกก็ค่อยๆน้อยลงตามลำดับจิตใจก็ค่อยๆตกอยู่ภายใต้อำนาจของน้ำเมาความรู้สึกผิดชอบก็ค่อยๆหมดไปผิดจากคนเดิมเป็นคนละคนแสดงความสนุกสนานอย่างสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นสติก็ไม่อยู่กับตัวเปรียบเสมือนคนครึ่งบ้าครึ่งดีนั่นเองข้าพเจ้าเห็นเพื่อนคนหนึ่งเดินตัวไม่ตรงแต่ก็ยังอุตส่าห์เที่ยวท้าชนแก้วกับคนนู้นคนนี้ให้ยุ่งกันไปหมดพูดจาเอะอะเสียงดังบางครั้งก็อ้อแอเสียงลิ้นคับปากใครไม่ยอมชนแก้วดื่มด้วยก็จะเอตโรว่าด้วยถ้อยคำอันหยาบคายซึ่งตามปกติเวลาไม่เมาก็เป็นคนที่เรียบร้อยสุภาพเป็นคนละคนกันกับเวลาเมาข้าพเจ้าเห็นแล้วก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเองก็รู้สึกเกิดความละอายใจคิดว่าถ้าข้าพเจ้าเมาแล้วก็คงจะมีท่าทางไม่น้อยไปกว่าเพื่อนคนนี้หรืออาจจะยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำข้าพเจ้ายิ่งคิดก็ยิ่งอึดอัดไม่สบายใจจึงได้ลุกขึ้นจากโต๊ะตั้งใจจะหาที่สงบสงบที่สามารถไประบายความอึดอัดออกเสียบ้างแต่พอลุกขึ้นเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเพื่อนคนหนึ่งท่าทางเมาไม่ใช่น้อยเดินตุปัตตุเปก็มาขวางทางเอาไว้แล้วถามว่าจะไปไหนข้าพเจ้าบอกว่าจะไปห้องน้ำแล้วก็จะเลี่ยงไปให้พ้นแต่เพื่อนผู้นั้นก็ไม่ยอมพยายามชวนพูดคุยด้วยเสียงอ้อแอลิ้นไก่สั้นเสียงดังบ้างค่อยบ้างเพราะฤทธิ์ของสุราจนแทบฟังไม่รู้เรื่องเมื่อเห็นข้าพเจ้าทำท่ากระสับกระส่ายด้วยความรำคาญพยายามเบี่ยงไปไม่ฟังแกพูดแกก็ใช้มือตะปบปกเสื้อเอาไว้ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าคำพูดที่แกพูดออกมาผสมกับลมหายใจที่กระไปด้วยกลิ่นเหล้าพ่นใส่หน้าของข้าพเจ้าจนหายใจแทบไม่ออกแกถามว่าวันนี้หรือทำไมไม่กินเหล้าวะข้าพเจ้าก็ตอบว่าหยุดดื่มเพราะเข้าพรรษาแกก็พูดอย่างไม่พอใจว่าไม่ได้ไม่น่าหยุดทำไมกันวะหรือต้องกินอวดจะผสมให้พูดแล้วก็ปล่อยมือจากปกเสื้อของข้าพเจ้าหันไปหยิบขวดเหล้าและแก้วจากโต๊ะใกล้ๆทำท่าจะผสมข้าพเจ้าก็จึงได้รีบถือโอกาสนั้นหลบมาอย่างที่เฉลียงเพื่อรับลมเย็นและระบายความอึดอัดทั้งขอให้ได้ห่างจากกลิ่นเหล้าควันบุหรี่และเสียงเอะอะของคนเมาเหล้าสักครู่โอดคิดถึงตัวเองเวลาเมาไม่ได้คนอื่นเขาก็คงจะรำคาญเช่นเดียวกันขณะที่กำลังมองดูยวดยานที่สัญจรไปมาอยู่เบื้องล่างก็มีมือหนึ่งมาโอบหลังข้าพเจ้าไว้เมื่อหันไปดูก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งในจำนวนไม่ยอมเมาปากคาบซิก้าก็ได้ยืนยิ้มอยู่เขาสับพยอกว่าเป็นไงคืนนี้ไม่เมากับเขาหรือข้าพเจ้าก็จึงตอบว่างดดื่มเวลาเข้าพรรษาครับเขาถามอีกว่าอ้าวมีเหตุผลอะไรเวลาเข้าพรรษาจึงไม่ดื่มข้าพเจ้าก็จึงตอบว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่าอยากจะตรวจสอบดูว่าจิตใจเรายังเข้มแข็งดีหรือว่าตกเป็นทาสน้ำเมาไปแล้วไอ้การตกเป็นทาสน้ำเมามันเป็นยังไงกันนะเขาถามต่อไปก็การตกเป็นทาสน้ำเมานั้นก็คือการหยุดดื่มไม่ได้เพียงแต่เห็นขวดเหล้าก็มีความกระหายอยากจะดื่มจนมือไม้สั่นรินเหล้าแทบจะไม่ทัน
อวัยวะต่างๆในตัวก็เคลื่อนไหวมีความผิดปกติไปแต่เมื่อพอได้ดื่มแล้วอาการที่ผิดปกติเหล่านั้นก็หายไปแต่ถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุรนทุรายไม่มีความสุขนี่คืออาการของคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของน้ำเมาเหตุผลอีกข้อหนึ่งของผมที่ไม่ยอมดื่มเหล้าเวลาเข้าพรรษาก็เห็นจะเป็นเหตุผลทางพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าตามปกติเราจะไม่ใช่คนที่ดีนักแต่เพียงเวลา3เดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดื่มตลอดปีนอกจากนั้นเข้าพรรษาก็เป็นหน้าฝนเราส่วนมากก็อยู่ตามตรอกตามซอยฝนตกถนนก็เลอะเป็นโคลนต้มและลื่นสมัยก่อนนั้นหน้าฝนตามตรอกซอยก็เต็มไปด้วยโคลนต้มขนาดคนดีๆเดินยังต้องระวังก็ยังเดินลำบากแล้วคุณลองคิดดูสิว่าคนเมาจะเดินลำบากขนาดไหนซ้ำถ้าฝนตกเปียกดึกๆดื่นๆพอดีพอร้ายเลยเป็นปอดบวมอย่างน้อยก็เป็นไข้หวัดเพื่อนผู้นั้นพอได้ยินได้ฟังเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจแล้วพูดว่าเข้าทีดีนี่นาเหตุผลของคุณข้าพเจ้าก็ยิ้มแต่แล้วก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเขาพูดต่อไปว่าไอ้พวกที่เมาคืนนี้มันอยู่แสนจริงๆผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีหน่อยที่ไม่เมาด้วยไม่งั้นคงจะได้เห็นคุณเอาขันใส่น้ำแข็งครอบหัวเต้นระบำเหมือนเมื่อคราวก่อนอีกข้าพเจ้าได้แต่ยิ้มแห้งๆไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรนึกละอายใจที่ยังมีผู้สาดจำความไม่ดีเอาไว้ได้คืนนี้ข้าพเจ้าต้องคิดมากกว่าทำไมหนอเพื่อนคนนี้จึงเรียกเพื่อนๆว่าไอ้พวกที่เมานิวแซนจริงๆมันเป็นคำที่ออกจะรุนแรงสำหรับเพื่อนฝูงกันถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักกันใช้คำนี้ก็คงจะรู้สึกชังหน้ากันมากแล้วข้าพเจ้าก็นึกออกว่าก่อนที่เขาจะออกมาคุยกับข้าพเจ้านั้นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเมาแล้วเที่ยวท้าชนแก้วกับเขาว่าใครจะดื่มหมดก่อนกันเพื่อนผู้นี้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยไม่ยอมเมาและไม่ขอสู้ในการดื่มเพราะมันจะเด่นในทางชั่วคนที่ท้าชนแก้วก็ไม่พอใจยืนถือแก้วเหล้าเก๊ะๆต่างๆและจะเป็นด้วยเจตนาแกล้งหรือบังเอิญก็ไม่ทราบเหล้าที่ถือไว้ได้หกราดกางเกงเพื่อนผู้นี้ไปแถบหนึ่งเขาจึงหลบมาระบายอารมณ์อันขุ่นมัวข้างนอกเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและเมื่อไม่มีใครก็ระบายออกมาให้ข้าพเจ้านั้นได้รับฟังอย่างไรก็ตามคำที่เขาว่าพวกขี้เมาเขาคงจะหมายถึงคนที่ขี้เมาที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็คือเพื่อนๆแต่ข้าพเจ้าก็อดที่จะสะเทือนใจไม่ได้ถึงแม้ว่าในเวลานี้ข้าพเจ้าจะไม่เมาและคำพูดก็มิได้หมายถึงข้าพเจ้าไปด้วยแต่ข้าพเจ้าก็เคยเป็นคนขี้เมาคนที่กำลังสนุกสนานด้วยฤทธิ์น้ำเมาคงจะไม่มีใครทราบว่ามีใครเขาพูดถึงตนว่าอย่างไรคนเราเวลาไม่เมาก็น่านับถือเพราะสติอยู่กับตัวรู้จักควบคุมตัวคนก็ยกย่องเรียกท่านนั่นคุณนี่แต่พอเมาไร้สติเอะเอตโรก็ความรำคาญแก่คนอื่นเราก็เรียกรวมเป็นพวกว่าไอ้พวกที่เมายิ่งถ้าไปทำความเดือดร้อนให้เขาไม่พอใจหน่อยก็ไม่พ้นที่จะดูถูกลับหลังข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าสะเทือนใจเพียงใดที่ได้ฟังคำนี้รู้สึกว่าผู้พูดออกมานั้นแสดงการหมดความเคารพนับถือและดูหมิ่นรังเกียจไปในตัวด้วยข้าพเจ้าเองก็คงจะเคยโดนมาแล้วระหว่างที่เมาและคงจะไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าใครว่าเราหรือด่าแช่งเราเพราะไม่มีใครบอกเช่นเดียวกันกับเพื่อนที่เมาในเวลานี้ข้าพเจ้าก็ไม่บอกเพราะมันจะมากเรื่องเมื่อกลับมาถึงบ้านในคืนวันนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับนึกถึงท่าทางของคนเมาแล้วก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเองเวลาที่ข้าพเจ้าเมากลับมาบ้านมักจะอาเจียนออกมาทั้งที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าไปไม่กี่มากน้อยร้อนถึงคุณแม่ต้องลุกขึ้นมาต้มน้ำร้อนเช็ดตัวให้เพราะข้าพเจ้าเองนั้นลุกไม่ไหวได้แต่นอนคายอาหารเก่าถ้าแม่เอากระถนมารับไม่ทันก็เลอะเทอะไปหมดทุกที
ทำให้แม่ต้องลำบากอดตาหลับขับตานอนทรมานกายเพราะความเมาของข้าพเจ้าแต่แม่ก็ไม่ว่าอะไรนอกจากเตือนว่าอย่าดื่มให้มากนักนะลูกดื่มแต่พอสมควรยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นโทษของน้ำเมาข้าพเจ้านอนกระสับกระส่ายอยู่จนดึกเสียงกังวานของพระพุทธรูปที่ลพบุรียังติดแน่นอยู่ในโสตประสาทอยู่มิรู้ลืมนึกไปนึกมาก็ยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นทุกทีบัดนี้ข้าพเจ้านึกได้แล้วความชั่วในตัวข้าพเจ้าแล้วความชั่วที่ผิดศีลข้อ5ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ตั้งใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลิกดื่มเหล้าเมื่อคิดได้เช่นนี้จิตใจก็ค่อยสบายขึ้นอุปมาเหมือนคนที่ตกอยู่ในความมืดเมื่อพบแสงสว่างก็มีแต่ความยินดีและความชุ่มชื่นใจและในไม่ช้าข้าพเจ้าก็หลับอย่างเป็นสุขต่อมาในปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกันซึ่งเลยวันออกพรรษามาแล้วข้าพเจ้าได้รับบัตรเชิญในงานขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับงานทำบุญวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งและซ้ำยังเคยเป็นคอเล่าด้วยกันอีกด้วยครั้งแรกข้าพเจ้าตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะไปร่วมงานหรือไม่เพราะได้ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดแต่ยังไม่ได้บอกเพื่อนฝูงให้ได้รับรู้ข้าพเจ้าไม่แน่ใจตนเองว่าจะใจแข็งปฏิเสธคำขยันขยอของเพื่อนได้หรือไม่ถ้าจะไปงานคราวนี้เพราะบรรดาพวกเพื่อนๆต่างก็มั่นหมายไว้ว่าออกพรรษาแล้วจะดื่มกับข้าพเจ้าให้เต็มที่สักทีเวลาข้าพเจ้าเมาเหล้าทุกครั้งทุกคราวก็กลายเป็นคนตลกขนองไม่ค่อยมีความละอายไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งในเวลาไม่เมาก็ทำไม่ได้จึงเป็นที่พอใจของเพื่อนๆที่เมาด้วยกันตอนเข้าพรรษาพวกเขาก็พากันบ่นว่าขาดคนดื่มคือข้าพเจ้าไปเสียคนหนึ่งก็หมดสนุกไปเป็นกองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเป็นการลำบากใจสำหรับที่จะบอกกับเขาเหล่านั้นว่าบัดนี้อ้วนเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดแล้วเขาคงจะไม่ยอมรับฟังเสียงข้าพเจ้าเป็นแน่แท้ยิ่งเวลาเมาแล้วยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องจะอธิบายเท่าใดก็คงจะไม่มีประโยชน์ข้าพเจ้าคิดว่างานนี้จะไม่ไปเพียงแต่จะส่งของขวัญไปให้แล้วค่อยเขียนจดหมายบอกเหตุแห่งการตัดสินใจในการเลิกดื่มไปให้เพื่อนรับทราบในภายหลังแต่อีกใจหนึ่งก็ค้านว่ามันจะเป็นการหักโหมจนเกินไปถ้าอยู่ดีๆก็หายไปไม่ยอมพบหน้าเพื่อนฝูงซึ่งเสียแรงคบหากันมาเป็นปีๆเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสนุกกอดคอดื่มเหล้ากันมานับครั้งไม่ถ้วนเลยคิดว่าควรจะไปดีกว่าและได้บอกกล่าวเพื่อนฝูงที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเสียทีเดียวให้ทราบว่าข้าพเจ้าจะขออำลาจากสมาชิกเครื่องดื่มดองของเมาอย่างเด็ดขาดเพราะมันเป็นอบายมุขหรือทางแห่งความชั่วที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ใครดื่มอ้างว่าเพื่อโน่นเพื่อนี่ก็เป็นเพียง
ข้าข้างตัวของผู้ที่อยากจะดื่มเท่านั้นคิดดูแล้วเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดีใจก็ดื่มเหล้าเสียใจก็ดื่มเหล้าดื่มได้ทุกเวลาและทุกงานนอกจากจะทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและเสียเกียรติแล้วยังพลอยทำให้ร่างกายได้ทรุดโทรมไปอีกด้วยในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะไปเพื่อจะได้ประกาศความตั้งใจและเหตุผลไปในตัวด้วยและควรจะพยายามชี้แจงโทษของน้ำเมาเพื่อให้เพื่อนๆ นั้นได้รับทราบครั้นถึงกำหนดเมื่อไปถึงบ้านงานก็ได้พบเพื่อนผู้เป็นเจ้าภาพออกมายืนรับแขกที่หน้าประตูใหญ่เมื่อเขาแลเห็นข้าพเจ้าก็ได้แสดงอาการดีใจตรงเข้ามาตบไหล่อย่างสนิทสนมหัวเราะแล้วก็พูดว่าเออวันนี้ขอให้สนุกเต็มที่หน่อยนะออกพรรษาแล้วนี่นะนู่นพวกเราอยู่ทางนู้นเรือนต้นไม้นู่นแน่วันนี้จัดไว้ต้อนรับเป็นพิเศษนะข้าพเจ้าก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆหลุดปากออกมาว่าไม่หัวไม่เจ้าภาพมองหน้าข้าพเจ้าอย่างสงสัยก็พอดีมีแขกคนอื่นเดินเข้ามาเขาก็จึงละความสนใจจากข้าพเจ้าหันไปต้อนรับแขกต่อไปเมื่อเข้าไปในสนามก็เห็นแขกคนอื่นๆทยอยกันเข้ามาอยู่ก่อนแล้วข้าพเจ้าจึงตรงไปเคารพบิดาของเพื่อนพร้อมมอบของขวัญให้ท่านก็ให้ศีลและให้พรแล้วข้าพเจ้าก็เดินออกไปร่วมนั่งกับแขกที่ได้รับเชิญนึกในใจว่าเป็นการถูกต้องที่ตัดสินใจมาในงานนี้หากว่าจะไม่ดื่มเหล้าแต่สนุกไปกับพวกเมาเหล้าก็ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องพลอยดื่มไปกับเขาด้วยเช่นเดียวกันกับเวลาเข้าพรรษาก็ยังพลอยสนุกโดยไม่ได้ดื่มการที่จะออกปากบอกเลิกดื่มทันทีทันใดมันก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็พูดไม่เคยออกเพราะยังกระดักอยู่แม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ตกเป็นทาสของน้ำเมาก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่เคยชอบและข้าพเจ้าก็เป็นคนที่เกรงใจเพื่อนฝูงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วขณะที่กำลังเดินคิดหาวิธีอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อข้าพเจ้าเมื่อหันไปดูก็เห็นเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งรู้จักสนิทสนมกันมากอายุแก่กว่าข้าพเจ้าและเราก็รู้จักรักใคร่กันมาแต่เด็กๆข้าพเจ้านับถือเสมือนพี่ชายแท้ๆกำลังกวักมือเรียกพี่คนนี้เป็นคนดีที่น่านับถืออันคนดีนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้จักตัวไม่เคยคบหาสมาคมด้วยแต่เพียงได้ยินชื่อหรือกิตติศัพท์ความดีของเขาเราก็รู้สึกยกย่องนับถือเป็นทุนอยู่แล้วตรงกันข้ามถ้าเราทราบว่าใครเป็นคนที่มีจิตใจชั่วช้าเลวทรามถึงเราจะไม่รู้จักเพียงแต่ได้ยินชื่อเสียงก็รู้สึกเกลียดชังอยากจะออกห่างไกลไม่อยากคบค้าสมาคมเสียแล้วฉันใดก็ฉันนั้นที่ผู้นี้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมข้าพเจ้ามีความดีใจที่ได้พบก็จึงตรงเข้าไปทำความเคารพคุณพี่ก็ทักว่าเป็นไงหมู่นี้เมาเหมือนเดิมหรือเปล่าข้าพเจ้าก็ตอบอย่างอายๆว่าหมู่นี้ไม่เมาครับเพราะเข้าพรรษาคุณพี่ยิ้มอย่างพอใจเมื่อเด็กทราบเหตุผลของข้าพเจ้าอืมนี่มันออกพรรษาแล้วนี่นาเพื่อนฝูงมารวมกันพร้อมหน้าคงจะสนุกกันใหญ่ละสินะข้าพเจ้าก็รีบตอบอย่างภูมิใจว่าไม่ล่ะครับคุณพี่เพราะผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ดื่มอีกต่อไปคุณพี่มองหน้าข้าพเจ้าอย่างประหลาดใจและไม่เชื่อหูตนเองจึงย้อนถามข้าพเจ้าอีกว่าไหนพูดว่าอย่างไรนะลองพูดใหม่อีกทีสิข้าพเจ้าก็อดขำไม่ได้แต่ก็พูดทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินถนัดคุณพี่ก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและจึงว่าอืมเลือกดื่มได้ก็วิเศษละสิน้องชายถ้าทำได้อย่างที่พูดพี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแล้วนี่เพื่อนฝูงเขารู้หรือยังล่ะข้าพเจ้าตอบว่ายังไม่ได้บอกใครครับคุณพี่ก็บอกว่าขอให้พี่แสดงความยินดีเป็นคนแรกนะพี่ก็เคยเห็นมาแล้วว่า
เหล้าไม่เคยให้คุณกับใครมีแต่ให้โทษเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพมีหนำซ้ำใครมาเห็นเวลาเมาเขาก็หมดความนับถือเสื่อมศรัทธาเหล้านั้นก็ทำให้ขาดสติยังคิดมีแต่ความประมาทและเป็นบ่อเกิดแห่งความก่อวิวาทการฆาตกรรมเพราะเมาไปแล้วทำได้ทุกอย่างไม่ว่าผิดหรือจะถูกข้าพเจ้านั่งฟังอย่างสงบและเห็นจริงด้วยทุกประการนี้ถ้าหากเป็นเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้ายังชอบดื่มอยู่แล้วก็ข้าพเจ้าจะคงไม่ยอมรับฟังและคงจะต้องเถียงว่าไม่จริงเป็นแน่แท้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากลับชอบคำพูดเช่นนี้คุณพี่ก็กล่าวอย่างช้าๆว่ามีอยู่สมัยหนึ่งนะออกจะโบราณสักหน่อยทางยุโรปเขามีการแข่งขันดื่มเหล้ากันดื่มกันเป็นแกลลอนทีเดียวผลที่สุดก็คือคนที่ชนะที่1ตายในเวลา18ชั่วโมงต่อมาคนที่2ก็ตายในเวลา24ชั่วโมงต่อมาและคนที่3ถึง5ก็ตายตามเป็นลำดับที่เคยอ่านพบในหนังสือฝรั่งแต่จำไม่ได้แน่นักว่าเข้าแข่งขันกันกี่คนและตายไปกี่คนเพราะมันนานมากจำได้แต่ตายเป็นลำดับจนนายแพทย์ผู้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้จากนั้นก็ไม่ได้ข่าวว่ามีการแข่งขันชนิดนี้ที่ไหนอีกทั้งที่ในยุโรปและอเมริการัฐบาลอเมริกันก็เห็นโทษของการดื่มสุราถึงกับเคยออกกฎหมายห้ามดื่มอยู่พักหนึ่งและถือว่าเหล้าเป็นของต้องห้ามไม่ยอมให้เข้าประเทศชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยพากันดื่มแต่น้ำหวานและโซดาพวกนี้เขาถือกันเคร่งครัดและซื่อสัตย์ต่อรัฐบาลของเขาและตัวเองแม้จะออกนอกประเทศแล้วก็ยังไม่ยอมดื่มขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งฟังอยู่อย่างสนใจทันใดนั้นก็มีมือของใครคนหนึ่งมาฉุดให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นและพูดว่าเฮ้ยลือนั่งผิดที่เสียแล้วที่นั่งของลืออยู่ทางนู้นเจ้าภาพเขาจัดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าแล้วเพื่อนคนนั้นก็หันไปขอโทษคุณพี่ในการที่เข้ามาขัดจังหวะการสนทนาข้าพเจ้าเห็นคุณพี่ยิ้มเศร้าๆพยักหน้าแล้วพูดว่าไม่เป็นไรครับเชิญตามสบายเถิดสายตาของคุณพี่จ้องมองมาอย่างข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความสงสารหินอกหินใจข้าพเจ้าซึ่งตั้งใจจะกลับตัวเป็นคนดีแต่ก็คงนึกว่าไม่สำเร็จข้าพเจ้าจำต้องเดินตามเพื่อนมาด้วยจิตใจที่ไม่เป็นปกติเมื่อมาถึงโต๊ะซึ่งเต็มไปด้วยสุราและกับแกล้มมีเพื่อนๆนั่งกันอยู่ประมาณ 4-5 คนในจำนวนนั้นมี 2-3 คนที่ดื่มเข้าไปจนหน้าตึงแล้วแต่พวกที่เหลือยังดูเฉยๆและพูดจากันพอรู้เรื่องคงจะเพิ่งมาถึงไม่นานนักข้าพเจ้าชักวิตกกลัวว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องจะกลายเป็นว่าข้าพเจ้าเล่นตัวไม่ยอมดื่มอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าต้องบอกให้ได้แม้จะท้อใจอยู่บ้างที่เพื่อนๆซึ่งตั้งใจสนุกสนานกันเต็มที่ต้องผิดหวังแข็งใจพูดออกไปว่าวันนี้อู๋ต้องขอโทษนะที่จะไม่ดื่มเพราะได้ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดขอโทษทุกๆคนด้วยนะแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยพูดอะไรพูดมาอีกทีสิวะข้าพเจ้าต้องกลืนน้ำลายแล้วก็พูดทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนขึ้นว่า
ฮ้ยนี่มันจะตัดญาติขาดมิตรกันไม่ยอมดูหน้าดูตากันเลยหรือไงเว้ยหรือว่าหรือเกิดไม่ชอบหน้าใครในหมู่พวกเราข้าพเจ้าข้าสั่นศีรษะตอบไปว่าเปล่าเลยเพื่อนทุกคนในที่นี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีของอัวแต่อัวมาคิดได้แล้วว่าการดื่มเหล้าไม่เคยให้คุณข้าพเจ้ายังไม่ทันจะพูดให้จบก็มีเสียงตะโกนจากเพื่อนที่กำลังเมาว่าเฮ้ยหยุด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 เว้ยพอที่การดื่มเหล้าน่ะมันมีมาแต่โบราณแล้วทวดอ้วกปู่อ้วกพ่ออ้วกท่านก็ดื่มมานานแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลือลองถามพวกเพื่อนเพื่อนดูที่ว่ามีใครอยากให้ลือนั้นเลิกดื่มบ้างอ่ะพวกเราใครเห็นดีจะให้เพื่อนเราเลิกดื่มเหล้ากันบ้างวะพวกที่นั่งอยู่จำนวนครึ่งตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเว้ยไม่ยอมให้เลิกเว้ยเพื่อนคนนั้นก็พูดต่อไปว่าเห็นไหมไม่มีใครยอมให้ลือเลิกลือจะทิ้งเพื่อนไปได้ยังไงวะถ้าลือเลิกรัฐบาลก็ขาดภาษีรายได้สิวะมาช่วยอุดหนุนรัฐบาลหน่อยสิเว้ยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะตอบว่าอย่างไรมันเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มาพูดผิดกาลและเวลาคือพูดขณะที่เพื่อนๆกำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของน้ำเมาหันไปดูเพื่อนอีก 3-4 คนซึ่งมีอยู่บ้างเขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจออกมาทางสายตาเท่านั้นแต่จะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อไม่ช้าเขาก็จะเมาแล้วพวกแรกเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ช่วยกันผสมเหล้าและโซดายื่นส่งให้ข้าพเจ้าถึงปากข้าพเจ้าพยายามที่จะขอตัวคิดว่าถ้าเผื่อไม่มีใครเห็นใจเห็นชอบกับความคิดหรือเห็นอกเห็นใจที่จะให้ข้าพเจ้าเลิกดื่มก็คิดว่าจะปลีกตัวออกไปจากโต๊ะเฉยๆแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เด็ดขาดไม่ควรทำและมันออกจะรุนแรงเกินไปจนทำให้เพื่อนๆโกรธหาว่าอวดดีก็ตามแต่เมื่อหวนคิดว่าเราเคยดื่มด้วยกันมาเป็นปีๆไม่ว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มักจะพบพวกเราเสมอที่ส้วนหลีบาร์ไก่ขาวสยามโฮเทลความสัมพันธ์ถึงขั้นนี้เป็นการลำบากที่จะยืนกรานปฏิเสธและทำสิ่งสะเทือนใจเพื่อนควรที่จะหาทางออกอย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณเห็นจะดีกว่าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ต้องหาทางออกนานนักพอดีเพื่อนคนหนึ่งคงจะเห็นใจข้าพเจ้าจึงพูดอย่างเป็นกลางๆว่าเออนี่ขอให้อ้วพูดหน่อยนะแล้วก็ขอพูดจบเสียก่อนอย่าเพิ่งขัดอ้วจะพยายามพูดให้ยุติธรรมที่สุดฟังนะไอ้การที่เพื่อนเราจะเลิกดื่มเหล้ามันก็เป็นการดีอย่างหนึ่งของมันถ้าเราจะขัดขวางไม่ยอมให้มันเลิกมันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวกันเกินไปการดื่มเหล้ามันเป็นความชั่วจริงเรารู้แต่เราก็ชอบมันอยากเป็นคนดีเราก็ควรที่จะส่งเสริมใครอยากเลิกก็เลิกไปใครอยากดื่มก็ดื่มไปแต่ว่าจู่ๆจะมาบอกเลิกกระทันอย่างนี้เพื่อนฝูงก็จะเสียน้ำใจกันไหนๆก็จะเลิกดื่มแล้วขอให้ฉลองกันเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสักวันหนึ่งพวกเราเห็นเป็นอย่างไรแล้วเพื่อนผู้นั้นก็หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าหรือก็อย่าเพิ่งหนีเพื่อนฝูงไปเร็วนักสิแล้วก็หันไปพูดกับเพื่อนๆว่าที่ว่าพูดมานี่มีใครเห็นด้วยบ้างทุกคนในโต๊ะเห็นพ้องต้องกันหมดข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จะรับหรือปฏิเสธดีถ้าปฏิเสธก็ดูจะเป็นการเล่นตัวเกินไปครั้งเดียวเท่านั้นก็คือครั้งนี้และครั้งสุดท้ายก็จึงตกลงตามใจเพื่อนฝูงแต่ขอเปลี่ยนเป็นเบียร์แทนเพราะคิดว่าถ้าระวังตัวคงทำให้เมาน้อยกว่าเหล้าหน่อยเพื่อนคนนั้นก็เรียกคนรับใช้เข้ามากระซิบสั่งอะไรสองสามคำสักครู่คนรับใช้ก็เอาเบียร์มาให้ข้าพเจ้าแก้วหนึ่งเพื่อนๆก็ขยันขยอให้ดื่มข้าพเจ้าก็จึงดื่มพอแก้วเบียร์จรดริมฝีปากข้าพเจ้าก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้าทำลายความตั้งใจเดิมนั่นเองเบียร์แก้วนั้นรู้สึกว่าจะฉุนแรงกว่าธรรมดาจึงชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามและตั้งใจจะดื่มเพียงแก้วเดียวเท่านั้นแต่เพื่อนๆก็ไม่ยอมบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายต่อไปจะไม่ได้ร่วมวงดื่มกันอีกแล้วต้องเอาให้เต็มที่จากนั้น
ก็ชวนกันผสมวิสกี้กับโซดามาให้ข้าพเจ้าขอร้องเพียงเบียร์เพื่อนจึงหัวเราะและบอกว่าแก้วแรกที่ข้าพเจ้าดื่มคือเหล้าผสมเบียร์เพราะเขากระซิบบอกให้คนใช้เอาเหล้าเติมลงไปในเบียร์นี่น่าเหล้าข้าพเจ้าจึงสงสัยตั้งแต่ต้นว่ามันผิดกว่าเบียร์ธรรมดาและยิ่งเมามากกว่าเหล้าผสมโซดาเสียอีกข้าพเจ้าเลยตกกระไดพลอยโจรไหนๆก็เสียรู้แล้วก็เลยฉลองเป็นครั้งสุดท้ายเลยดื่มกันใหญ่ในคืนนั้นข้าพเจ้าเมามากจนครองสติไม่อยู่เพราะเมื่อออกจากบ้านงานแล้วพวกเพื่อนๆยังจับตัวพาตระเวนไปด้วยรถยนต์ตามบ้านเพื่อนพอไปถึงบ้านเพื่อนคนหนึ่งจำได้ลางๆว่าเขาเข้าไปปลุกภรรยาให้ลุกขึ้นมาหากับแกล้งแล้วก็ค้นเหล้าที่เก็บไว้มาเปิดบาร์ดื่มฉลองกันกับข้าพเจ้าอย่างสนุกสนานจากนั้นก็ไปปะกลับบ้านกันทีละคนสองคนรวมทั้งข้าพเจ้าเราตะโกนร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานในตอนดึกตามประสาคนที่เมาขณะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูบ้านแม่บ้านของเพื่อนก็ไปเปิดประตูก็พบหญิงผู้หนึ่งเข้ามาในบ้านหน้าตื่นและขอร้องว่าคุณคะที่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะความสำราญของพวกคุณขอความกรุณาเถอะค่ะบุตรของดิฉันกำลังป่วยนอนไม่ค่อยหลับยิ่งได้ยินเสียงเพลงของพวกคุณแกก็ยิ่งสะดุ้งผวาร้องควนใหญ่เลยนี่ก็เกือบตีสามแล้วนะคะโปรดเห็นแก่ดิฉันเถอะค่ะขอโทษด้วยนะคะภรรยาของเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็รับรองว่าจะกำชับไม่ให้ทำเสียงดังให้เด็กตกใจอีกพร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษที่ทำเสียงรบกวนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ว่ากลับบ้านเวลาใดและกลับมาได้อย่างไรรู้แต่ว่าดื่มเข้าไปมากโดยอาหารเย็นไม่ได้ตกถึงท้องเลยจะมีเพียงตับแคลมเล็กน้อยเท่านั้นทั้งที่เจ้าภาพได้จัดโต๊ะจีนเลี้ยงเป็นงานใหญย่ำรุ่งค่อยสากเมารู้สึกเป็นไข้เมื่อยไปหมดทั้งตัวอ่อนเพลียจนไม่มีแรงจนแทบกระดิกตัวไม่ไหวปวดเมื่อยตามตัวเป็นกำลังบิดาของข้าพเจ้าก็จึงไปตามหมอนวดที่มีชื่อเสียงมานวดให้ในเช้าวันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้จักการนวดเพราะตามปกติถ้ามีใครมานวดแขนขาข้าพเจ้าจะจักกะจี้จนทนไม่ได้แต่ขณะนี้มันเมื่อยมากจนไม่รู้สึกจักกะจี้เลยการนวดไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าดีขึ้นหมอนวดเห็นเช่นนั้นจึงบอกว่าถ้าลุงนวดไม่หายแล้วก็อย่านอนใจนะรีบไปหาหมอรักษาโดยเร็วเมื่อได้ยินเช่นนั้นความอ่อนเพลียที่เป็นอยู่แล้วก็มากขึ้นอีกกำลังก็พลอยถอยลงคืนนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับตลอดคืนรุ่งเช้ามารดาของข้าพเจ้าเห็นอาการทรุดลงจึงได้ไปตามแพทย์แผนโบราณมารักษาผ่านมา 2-3 วันแต่อาการก็ยิ่งทรุดหนักลงอีกมีทั้งอาการหายใจถี่หอบหัวใจเต้นเร็วจนเห็นได้ชัดซ้ำยังหลับไม่ได้เลยตลอดวันตลอดคืนถึงกับปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสด
ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้เพื่อนที่มาเยี่ยมไปรับในแพทย์ประวัติซึ่งขณะนั้นเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลางและเป็นเพื่อนที่ข้าพเจ้านับถือผู้หนึ่งนายแพทย์ประวัติเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าป่วยมากก็รับมาดูอาการทันทีหลังจากการตรวจอาการแล้วก็รีบฉีดยาและให้ยาไว้รับประทานหมอมีสีหน้าวิตกและแสดงทีท่าว่าหนักใจมากรีบกลับไปมอบเวรที่โรงพยาบาลในไม่ช้าก็กลับมาอีกเพื่อดูอาการไข้ตลอดคืนข้าพเจ้าเห็นใจหมอมากเพราะงานในโรงพยาบาลล้นมืออยู่แล้วยังอุตส่าห์อดหลับอดนอนมาเฝ้าไข้ตลอดรุ่งคืนนั้นข้าพเจ้าหอบมากจนไม่สามารถนอนราบตามธรรมดาได้ต้องเอาหมอนมาหนุนหลังให้สูงขึ้นมิฉะนั้นจะรู้สึกแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกหมอฉีดยาให้หลายเข็มแต่ก็สงบไปได้เป็นพักๆเท่านั้นบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าอาการหนักเพราะรู้สึกภายในร่างกายมีเสียงกระเทือนมากแม้จะไม่เป็นจังหวะคล้ายกับว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะพังออกมาคิดว่าก่อนที่ร่างกายจะแตกดับลงไปก็ขอให้ทำจิตใจให้เข้มแข็งอยู่ในความสงบตัดความกลัวตัดความกังวลและตัดความห่วงใยเสียทั้งสิ้นคิดว่าความตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกความกลัวความกังวลห่วงใยเป็นทุกข์ที่ทรมานใจไม่ให้สงบความตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะหนีพ้นแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดบุรุษของโลกก็ยังต้องเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเราซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะหนีความตายพ้นผิดกันก็แต่ใครจะตายเร็วตายช้าเท่านั้นแต่ลงท้ายก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อคิดได้เช่นนั้นพยายามทำจิตใจให้สงบโดยไม่มีความกังวลห่วงใยในสังขารที่กำลังทรมานรอเวลาที่จะถึงที่สุดไม่ช้าก็รู้สึกว่าจิตใจกับร่างกายได้แยกออกเป็นคนละส่วนแม้สังขารกำลังไข้หนักจะแตกดับแต่จิตใจนั้นปกติมิได้พลอยป่วยไปด้วยฉะนั้นความรู้สึกก็ยังคงจำทุกสิ่งได้เพราะจิตใจอยู่เหนือความเจ็บป่วยเช้าวันรุ่งขึ้นหมอลากลับไปแล้วเพราะต้องไปอยู่เวรที่โรงพยาบาลกลางซึ่งเวลานั้นเรือนคนไข้ของโรงพยาบาลยังเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนนั้นสูงโปร่งปลูกเป็นแถวสี่ด้านล้อมรอบสนามหญ้าคนไข้ส่วนมากเป็นพวกอนาถาส่งมาจากต่างจังหวัดที่เกี่ยวกับถูกยิงแทงและต้องได้รับการผ่าตัดหมอมีงานมากจนข้าพเจ้าเกรงใจที่จะรบกวนมากกว่านี้เพื่อนผู้หนึ่งจึงแนะนำว่าควรไปเชิญนายแพทย์พันปีหลวงประกิตเวชศักดิ์ขณะนี้เป็นพันเอกอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยเพราะคุณหลวงผู้นี้เป็นอีกผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือเมื่อเพื่อนคนนั้นไปเชิญท่านมาโดยบอกว่าข้าพเจ้าป่วยท่านจึงรีบขับรถส่วนตัวของท่านมาทันทีเมื่อมาถึงก็ลงมือตรวจอาการอย่างละเอียดแล้วท่านมีท่าทางตกใจบอกให้เอาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะจำเป็นต้องอยู่ใกล้หมอท่านบอกให้ข้าพเจ้านอนนิ่งๆอย่าพยายามพลิกตัวหรือกระดุกกระดิกเพื่อนผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยมีร่างกายล่ำสันแข็งแรงจึงอาสาว่าเขาจะเป็นคนอุ้มตัวข้าพเจ้าขึ้นรถเองคุณหลวงก็จึงรีบร้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามอุ้มห้ามเคลื่อนที่อันตรายมากท่านบอกว่าท่านจะรีบส่งรถโรงพยาบาลพร้อมด้วยเปรมารัตและให้พนักงานพยาบาลจัดการเองแล้วท่านก็รีบกลับโรงพยาบาลทันทีเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่า
ทางบ้านโกลาหลกันที่สุดในการที่ข้าพเจ้าจะต้องไปอยู่ณที่โรงพยาบาลเป็นครั้งแรกที่คนในครอบครัวไปรักษากันที่โรงพยาบาลแน่ประเด็กเข้ามาลูบหน้าลูบผมข้าพเจ้าอย่างปลอบโยนแล้วก็แอบไปเช็ดน้ำตาด้วยไม่ต้องการให้ข้าพเจ้านั้นได้เห็นทุกคนในที่นั้นซึ่งได้ทราบแล้วต่างก็มีสีหน้าเศร้าไปตามๆกันบิดาของข้าพเจ้าหลบเข้าไปในห้องและอยู่คนเดียวเงียบๆเพื่อระงับใจเห็นจะเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่นี่เองจึงทำให้ท่านนั้นรักและเป็นห่วงมากและจะต้องห่างจากบ้านไปอยู่ที่โรงพยาบาลในไม่ช้ารถพยาบาลก็มาถึงบุรุษพยาบาลได้นำเปลลงจากรถขึ้นไปยังห้องข้าพเจ้าชั้นบนเขาได้ช่วยกันค่อยๆเคลื่อนร่างของข้าพเจ้าจากที่นอนบนเตียงอย่างระมัดระวังลงสู่เปลโดยละมุนละม่อมตามวิธีการของเขาแล้วก็หามข้าพเจ้าลงจากบ้านขึ้นมาใส่รถในไม่ช้ารถก็มาถึงโรงพยาบาลติดตามมาด้วยญาติพี่น้องเมื่อจัดการลงชื่อตามระเบียบเรียบร้อยเขาก็เอาเปลใส่รถเข็นผ่านห้องและตึกต่างๆจนในที่สุดก็มาหยุดในชั้นบนของตึกวชิราวุธด้วยความกรุณาของคุณหลวงประกิตท่านได้สั่งเตรียมห้องชั้นหนึ่งอยู่ชั้นบนของตึกไว้เรียบร้อยแล้วห้องนั้นเป็นห้องใหญ่มีเตียงคนไข้อยู่เตียงเดียวเมื่อเคลื่อนข้าพเจ้าลงจากเตียงแล้วนางพยาบาลซึ่งคอยทีท่าอยู่ก่อนก็จึงได้จัดแจงฉีดยาและให้น้ำเกลือทันทีคุณหลวงยังได้สั่งให้ระมัดระวังเอาใจใส่ข้าพเจ้าให้นอนนิ่งๆในตอนบ่ายวันนั้นบรรดาญาติมิตรที่รู้ข่าวต่างก็พากันไปเยี่ยมกันอย่างมากมายนางพยาบาลได้เขียนป้ายติดไว้ว่าห้ามผู้มาเยี่ยมทำเสียงดังรบกวนคนไข้ฉะนั้นในห้องนั้นแม้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาแต่ก็เงียบคล้ายไม่มีคนอยู่เพราะได้แต่พากันนั่งมองดูบางคนก็เช็ดน้ำตาเห็นจะเป็นเพราะสงสารข้าพเจ้าในวันนั้นเองแม่ได้ให้คนไปบอกนายพรบซึ่งบ้านอยู่ในตำบลวัดดอกไม้คลองภูมิขณะนั้นเป็นนายแพทย์แผนโบราณและยังอยู่ที่เดิมนายพรบเป็นคนที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยและรักใคร่นับถือและเรียกว่าพี่เมื่อพี่พบได้ทราบก็รีบมาอยู่เฝ้าไข้ด้วยความห่วงใยและอย่างเต็มใจเป็นอันว่าคืนนั้นข้าพเจ้ามีพี่พบอยู่ดูแลนอนเป็นเพื่อนทางโรงพยาบาลก็ได้จัดสำรับอาหารสำหรับผู้เฝ้าไข้ไว้ต่างหากทั้งสามเวลานอกจากนั้นก็มีเตียงผ้าใบมุ้งผ้าห่มหมอนมาให้ด้วยการป่วยเพียงไม่กี่วันทำให้ร่างกายของข้าพเจ้าทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วจนแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกข้าพเจ้ายังรู้สึกอ่อนเพลียจนกระดิกตัวไม่ไหวแม้แต่แมลงวันบินจากกองขยะที่กำลังถมอยู่ณที่สวนรุมพินีมาเกาะอยู่ที่ใบหน้าก็ไม่มีแรงที่จะยกมือขึ้นปัดพี่รบต้องคอยช่วยปัดอยู่ใกล้ๆอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าจิตใจเข้มแข็งไม่หวาดกลัวมีสติดีจะอยู่หรือจะตายก็รู้สึกเฉยๆอยู่เสมอแม้แต่นางพยาบาลพูดอะไรกับคนเฝ้าไข้หรือใครพูดอะไรกันก็รู้จากคำพูดของพยาบาลพูดกับพี่รบThank you.
พเจ้าทราบว่าวันนั้นมีคนไข้อาการหนักมากอีกรายหนึ่งคือเรืออากาศโทจับคำพูดพอได้ความว่าถูกไฟลวกขณะปฏิบัติการบินอยู่กลางอากาศข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดดังมาจากตึกตรงกันข้ามอันเป็นห้องของนายทหารผู้นั้นแม้ข้าพเจ้าเองจะป่วยอยู่ก็ยังอดสงสารและเห็นใจไม่ได้คืนนั้นนอกจากจะมีพี่พลบอยู่เป็นเพื่อนแล้วยังมีนางพยาบาลคอยฉีดยาและให้ยาเป็นระยะระยะนอกจากข้าพเจ้าหลับข้าพเจ้าหลับหลับตื่นตื่นพี่พลบก็คอยเอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลาคืนวันนั้นข้าพเจ้านอนหลับตานิ่งก็เอาสำลีมารอที่จมูกและจับชีพจรแกรู้ว่าชีพจรเต้นอ่อนเต็มทีตกใจก็จึงรีบไปตามนางพยาบาลนางพยาบาลก็ไปตามนายแพทย์เวรมาทั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกตัวไม่ได้เป็นอะไรมากนายแพทย์เวรเอารายงานประจำมาดูแล้วก็สั่งให้ฉีดยาทันทีรุ่งเช้าคุณหลวงประกิตมาตรวจอาการแต่เช้าหลังจากได้ดูรายงานการวัดปรอดจับชีพจรและการถ่ายอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านไปไข้ยังสูงชีพจรอ่อนลงมากอาการไม่ดีขึ้นเลยท่านก็มีสีหน้ากังวลและหนักใจไม่น้อยท่านได้สั่งเพิ่มยาและให้อาหารทางพ่นเพราะข้าพเจ้าทานอะไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำวันนั้นเห็นจะเป็นวันอาทิตย์พอตกตอนสายก็จึงมีผู้มาเยี่ยมเยียนทยอยกันเข้ามามีทั้งแม่และเพื่อนของแม่พร้อมทั้งญาติมิตรสหายเพื่อนบางคนอยู่ต่างจังหวัดและพอทราบว่าข้าพเจ้าป่วยก็รีบมาเยี่ยมทุกคนนั่งอยู่ด้วยอาการสงบไม่มีเสียงสนทนากันนอกจากจะแอบซุบซิบกันถามกันค่อยๆหลังจากที่ได้เห็นป้ายที่นางพยาบาลได้ติดไว้หน้าห้องแม้จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอาการของข้าพเจ้าก็ยังไม่ดีขึ้นหมอสั่งให้นอนนิ่งๆพยายามอย่าพูดอย่าออกเสียงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังมองเห็นว่าใบหน้าของทุกคนนั้นเศร้าและแสดงความวิตกข้าพเจ้ามาทราบภายหลังว่าวันนั้นนางพยาบาลได้แอบเรียกคุณแม่ออกไปนอกห้องแล้วกระซิบว่าคนไข้นั้นมีอาการหนักมากความหวังนั้นก็มีน้อยมาบอกให้คุณป้าทราบล่วงหน้าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นคุณป้าจะได้ไม่ต้องเสียใจมากแล้วนางพยาบาลคนนั้นก็รีบจากไปเธอคงไม่อยากเห็นภาพอันน่าสลดในห้องแม่เองก็ได้กระซิบให้ผู้ที่นั่งอยู่ในห้องทราบทั่วๆกันแล้วท่านเองนั้นก็นั่งเช็ดน้ำตาอยู่ๆมีเพื่อนและญาติหลายคนที่สงสารข้าพเจ้าถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาข้าพเจ้ายังจำได้แม่นยำคุณป้าเล็กวิสุทธิพงศ์ได้ลุกขึ้นมากระซิบที่หูข้าพเจ้าด้วยน้ำตาคลอว่านึกถึงพระอรหันต์ไว้นะพ่อคุณของป้านึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างสมไว้นะลูกนะเสียงของท่านสั่นเครือเพราะสะอื้นอยู่ในอกข้าพเจ้าพยักหน้ารับนึกในใจว่าพระอรหันต์ไม่เคยนึกมาก่อนเลยเสียงแม่ร้องไห้สะอื้นค่อยๆพอได้ยินเสียงว่าโถตั้งแต่เกิดมาเป็นแม่ลูกไม่เคยทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจหรือทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเหมือนลูกคนอื่นบางคนเลยยังไม่ทันไรก็จะจากไปเสียแล้วพูดแล้วก็ร้องให้สะอึกสะอื้นข้าพเจ้าได้ยินคุณป้านางนราก่อนนุรักแต่งกวยกระซิบกับแม่ว่าแกคงจะไม่อายุสั้นอย่างนั้นหรอกนะแม่บุญทำใจดีๆไว้เถิดบางทีบุญกุศลก็คงช่วยให้หายไข้ก็ได้นะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยแต่กระแสเสียงของคุณป้าก็ปนสะอื้นไปด้วยข้าพเจ้าทราบภายหลังว่าคุณป้าแตงกวยได้จับยามดูก่อนที่จะออกจากบ้าน
ยามบอกว่ายังไม่ถึงที่สิ้นอายุครั้นมาเห็นสภาพของข้าพเจ้าเหมือนกำลังจะหมดลมอยู่แล้วก็ใจหายยามของท่านไม่เคยผิดพลาดมาก่อนท่านบอกว่าถ้ายามของท่านพลาดคราวนี้ท่านจะไม่ดูต่อไปเพื่อนของคุณแม่ทุกคนรักใคร่เอ็นดูข้าพเจ้าอย่างลูกหลานและหวังดีโดยแท้จริงบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่ามรณภัยกำลังใกล้เข้ามาแต่ใจนั้นสงบอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหวาดหวั่นตอนป่วยก็มีมิตรสหายมาเยี่ยมมากมายจนทำให้ห้องอันกว้างขวางนั้นคับแคบลงถนัดตาล้นออกมานอกห้องเพราะทุกคนทราบว่าข้าพเจ้าป่วยหนักคิดว่าคงจะไม่มีทางรอดแน่จึงหวังจะมาเห็นข้าพเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาที่มีคนมาเยี่ยมมากมายในห้องความรู้สึกของข้าพเจ้าว่ามีพระองค์หนึ่งมาเยี่ยมขณะที่ข้าพเจ้ามองไปทางปลายเตียงเห็นพระครองผ้าเหลืองผ่านแวบขึ้นมาทางหัวเตียงข้าพเจ้าไม่เห็นองค์ท่านถนัดนักข้าพเจ้าจึงถามแม่ว่าแม่พระที่วันไหนท่านมาเยี่ยมหรือท่านเดินผ่านไปทางหัวเตียงทุกคนที่อยู่ในห้องได้ยินข้าพเจ้าถามต่างก็มองดูตากันเลือกหลักเพราะไม่มีใครเห็นพระที่ไหนมาไม่มีแม้แต่ใครที่ใส่เสื้อเหลืองไม่มีใครตอบคำถามของข้าพเจ้าคงนึกว่าข้าพเจ้าคงเผลอด้วยพิษไข้สูงแต่ข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าไม่ได้เผลอไม่ได้ฝันสติของข้าพเจ้ายังดีจิตใจก็เป็นปกติข้าพเจ้าเห็นพระห่มจีวรเดินผ่านไปยังหัวเตียงจริงๆนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจและประทับใจข้าพเจ้าอย่างไม่มีวันลืมเลือนเพราะต่อมาภายหลังข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่าเมื่อแม่รู้ว่าการป่วยของข้าพเจ้าคราวนี้หมดหวังหมดวันหายก็จึงได้หาธูป3ดอกแอบไปจุดทางมุมห้องระลึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งที่อยู่ทาง8ริ้วซึ่งแม่เคยเคารพนับถือมานานแล้วว่าท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านได้ช่วยการป่วยไข้ของข้าพเจ้าครั้งนี้ให้หายเป็นปกติเมื่อหายแล้วก็บนตัวข้าพเจ้าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เห็นจะเป็นเพราะอำนาจของหลวงพ่อข้าพเจ้าจึงได้เห็นผ้าเหลืองดังที่ข้าพเจ้าได้เรียนมาให้ทราบแล้วค่ำวันนั้นคุณหลุยครูวิเชียรเป็นหัวหน้าตึกนางพยาบาลอีกตึกหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกับข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็กเมื่อได้ทราบข่าวป่วยก็มาเยี่ยมและเมื่อมีเวลาว่างก็มาถามข่าวอาการป่วยอยู่เสมอข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณในน้ำใจอันงดงามของเธอมิได้คืนนั้นข้าพเจ้าทราบว่ามีบุรุษพยาบาลอยู่เวรเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพราะมีคนไข้อาการหนักข้าพเจ้าหลับตื่นเคลือบตลอดคืนอ
การแปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเวลานั้นประมาณ5นาฬิกาของวันใหม่ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าได้ลุกขึ้นนั่งได้ทั้งที่ตามปกติแม้แต่จะยกมือขึ้นก็ยังยกไม่ไหวแขนขาก็ไม่มีกำลังที่จะยกขึ้นได้แต่ขณะนี้ข้าพเจ้าลุกขึ้นได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยและมีกำลังแข็งแรงราวกับว่าไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนข้าพเจ้าค่อยๆแหวกมุ้งซึ่งนางพยาบาลเหน็บไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วเคลื่อนตัวมานั่งห้อยเท้าแต่เท้าก็ไม่ถึงพื้นเพราะเตียงสูงและไขไว้เป็นครึ่งนั่งครึ่งนอนข้าพเจ้าจึงใช้มือยันที่นอนแล้วก็พยุงตัวแล้วจึงโดดลงจากเตียงไฟในห้องยังคงสว่างสวยเพราะพิภพเปิดไว้ไม่ยอมปิดจึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องได้อย่างชัดเจนรู้สึกตัวเบาเท้าเพียงแตะพื้นไว้เฉยๆราวกับว่าตัวเองเป็นลูกโป่งที่เป่าจากฟองสบู่ข้าพเจ้าค่อยๆเดินออกไปจากห้องแต่ก่อนจะออกไปข้าพเจ้าหันมาดูภายในห้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อมองไปในมุ้งของพี่พลบเห็นแกลุกขึ้นนั่งตาจ้องไปยังมุ้งที่ข้าพเจ้านอนครั้นแล้วแกก็เปิดมุ้งออกมาลุกขึ้นเดินตรงไปเปิดมุ้งเข้าไปดูที่เตียงที่ข้าพเจ้านอนคงจะเอาสำลีไปรอที่จมูกหรือไม่ก็จับชีพจรตามที่เคยทำมาแล้วข้าพเจ้านึกขันอยากจะทำให้พี่พบประหลาดใจที่แกเปิดมุ้งแล้วไม่พบข้าพเจ้าจึงรีบออกเดินจากห้องไปทันทีเมื่อออกไปถึงประตูห้องข้าพเจ้าจึงพบคนจำนวนมากมาออกกันอยู่ที่หน้าห้องสังเกตดูรู้สึกว่าเป็นชาติต่างๆเพราะเครื่องแต่งกายและหน้าตาผิดแปลกแตกต่างกันไปทุกคนถือขวดยาอยู่ในมือต่างก็ยื่นขวดยาให้กับข้าพเจ้าทั้งยังอวดสรรพคุณกันอย่างเซ็งแซ่ชักชวนให้ดื่มข้าพเจ้าก้มตัวแสดงความขอบใจโดยไม่ได้แตะต้องของผู้ใดเลยแต่พวกนี้ก็ไม่ยอมหลีกทางให้ผ่านคงรุมล้อมรอบตัวอยู่เช่นนั้นให้รับขวดยาของผู้ใดผู้หนึ่งก่อนขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไรดีเพราะพวกนั้นมาจุกช่องเอาไว้ถ้าไม่ยอมรับกุญยาของใครคนใดคนหนึ่งคงจะไม่ยอมให้ออกไปจากห้องเป็นแน่แท้ก็พอดีเห็นพวกที่ล้อมรอบตัวข้าพเจ้าแยกออกไปคนละทางเหมือนมีคนมาไล่ครู่เดียวก็หายไปหมดข้าพเจ้าจึงเดินออกมาได้โดยไม่มีใครรบกวนแต่แล้วข้าพเจ้าก็เห็นชาย4คนยืนเรียงอยู่หน้าประตูแทนชายทั้ง4นี้มีรูปร่างล่ำสันใหญ่กว่าคนธรรมดาผมหยิกผิวเนื้อเป็นสีทองแดงค่อนข้างคล้ำนุ่งผ้าแดงไม่สวมเสื้อทั้ง4ยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นไม่เอาใจใส่ว่าข้าพเจ้าจะเข้าหรือออกอย่างไรที่ระเบียงก็เปิดไฟไว้พอสว่าง
พอเห็นนางพยาบาลเข้าเวรอยู่ที่โต๊ะกลางสองคนอีกคนเป็นบุรุษพยาบาลกำลังก้มหน้าก้มตาเขียนอะไรอยู่อีกคนหนึ่งก็กำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลินจนไม่รู้ว่าข้าพเจ้าได้เดินออกมาจากห้องแล้วข้าพเจ้ายังได้ยินเสียงคนไข้ตามห้องต่างๆร้องครวญครางด้วยความเจ็บป่วยเป็นระยะระยะเสียงคนไข้ละมือร้องโวยวายเสียงไอเสียงจามนานๆสักครั้งเสียงเด็กที่เจ็บป่วยร้องหาแม่ดังแว่วๆมาจากตึกอื่นข้าพเจ้ากำลังคิดว่าออกจากห้องแล้วจะไปไหนดีแต่เมื่อมองไปยังริมระเบียงก็ต้องประหลาดใจข้าพเจ้าจำได้แม่นยำว่าเราเคยพบชายผู้นี้มาแล้วในความฝันที่ลพบุรีข้าพเจ้าจึงอุทานออกไปด้วยความดีใจท่านลุงและเมื่อหันไปดูทางหน้าห้องชายสี่คนที่ยืนอยู่ก็ได้หายไปข้าพเจ้ารู้สึกตัวตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกที่ได้มาพบกับท่านลุงอีกครั้งหนึ่งท่านลุงยิ้มอย่างอ่อนโยนและชี้ทางให้กระโดดไปทางระเบียงแล้วเลี้ยวไปทางขวามือซึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าเวลานั้นถนนแถวนั้นสองข้างทางเต็มไปด้วยกอไผ่เป็นระยะจนสุดถนนการกระโดดลงไปจากระเบียงตึกชั้นบนไปชั้นล่างนับว่าสูงพอใช้แต่คิดว่าคงจะไม่มีอันตรายเป็นแน่แท้เพราะรู้สึกว่าตัวเบาเวลากระโดดลงไปเหมือนกับขนนกที่ค่อยๆลอยหล่นลงไปโดยไม่ชอกช้ำและถ้าหากเป็นอันตรายแล้วท่านลุงคงจะไม่ให้กระโดดเป็นแน่เพราะท่านลุงผู้มีความกรุณาข้าพเจ้าเหมือนลูกหลานคงไม่ต้องการให้ได้รับอันตรายคิดแล้วก็ปีนขึ้นไปบนราวลูกกรงและกระโดดลงไปทันทีแต่แทนที่จะลอยลงมาข้างล่างตามธรรมดาของความสูงย่อมตกลงมาอย่างที่ต่ำคือพื้นดินอยู่ณเบื้องล่างกลับเหมือนกับว่ามีลมอะไรมาหอบเอาตัวข้าพเจ้าลอยละลิ้วออกมาจากตึกในท่าตัวตรงศีรษะพุ่งตรงไปเบื้องหน้าในลักษณะนอนคว่ำพุ่งไปคล้ายลูกศรพุ่งออกไปจากแหล่งผ่านอากาศรอบตัวออกไปด้วยความเร็วสังเกตดูระยะความสูงระหว่างตัวของข้าพเจ้ากับพื้นดินก็สูงไม่เกินกว่าระดับยอดไม้มากนักความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งมามีอิทธิพลเหนือตัวข้าพเจ้าเพราะตัวเองไม่สามารถที่จะบังคับให้ลอยต่ำหรือทำอะไรตามใจชอบได้ข้าพเจ้าได้แต่ก้มมองดูเบื้องล่างเห็นทิวไม้ข้างถนนซึ่งกำลังผ่านไปและเงยหน้าขึ้นมองดูข้างหน้าซึ่งกำลังจะผ่านไปถึงเท่านั้นส่วนข้างๆตัวก็เหลียวไปมาได้พอสมควรมองไปข้างล่างจากสิ่งที่ผ่านไปผ่านไปก็ปรากฏว่าบางตอนมีเมฆขาวจับอยู่หนาบ้างบางบ้างสลับด้วยควันสีดำๆอยู่เป็นระยะระยะไปบรรยากาศรอบตัวไม่สว่างแต่ก็ไม่มืดพอจะเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างชัดเจนต่อจากกลุ่มหมอกไปก็เห็นสองข้างทางขาวคล้ายหิมะเป็นทางยาวไปขณะนั้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปไหนเพราะภูมิประเทศไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักเคยพบเห็นเป็นถิ่นที่ออกจะแปลกประหลาดผ่านมาสักครู่หนึ่งเมื่อข้าพเจ้าก้มลงมองดูเบื้องล่างอีกครั้งหนึ่งก็เห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มคล้ายคนเดินกันเป็นคิวแถวยาวเยียดพวกนั้นบ่ายหน้าไปทางเดียวกับข้าพเจ้าการเดินของพวกนี้เป็นไปด้วยความอิดโรยดูเชื่องช้าล้มลุกคลุกคลานคล้ายไม่มีกำลังและจะหมดแรงข้า
ข้าพเจ้าพยายามเพ่งดูตลอดทางที่ผ่านไปก็ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นสัตว์อะไรเห็นแต่ตัวดำจนเป็นตอตะโกคล้ายกับว่าจับเอาคนมาชุบลงไปในบ่อน้ำมันดินแล้วก็ยกขึ้นมาปล่อยให้เดินไปเห็นแต่ส่วนใหญ่เช่นหัวแขนขาเป็นต้นส่วนนิ้วมือจมูกปากและตาไม่เห็นเพราะดำไปหมดไม่รู้ว่าเพศไหนผู้หรือเมียมองไปข้างหน้าพวกตัวดำๆนี้ช่างมากมายเดินกันเป็นแถวสุดสายตาและรู้สึกว่าตัวเองได้ลอยเร็วขึ้นจนมองไม่เห็นอะไรเมื่อเงยหน้าก็เห็นภูเขาใหญ่อยู่ตรงหน้าพอดีไม่มีทางหลีกพ้นเป็นแน่แล้วตัวเองคล้ายรูปหุ่นที่มีความเคลื่อนไหวแล้วแต่อำนาจความลึกลับไม่สามารถที่จะยับยั้งให้หยุดได้ศีรษะก็คงจะต้องพุ่งเข้าไปชนภูเขามหึมานี้อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเถิดข้าพเจ้าคิดหลับตานิ่งรอวาระสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงเหมือนวิ่งเอาหัวเข้าไปชนภูเขากำลังแรงหัวคงแหลกเป็นแน่ในใจคิดว่าท่านลุงไม่น่าปล่อยให้ข้าพเจ้ารับกรรมเช่นนีข้าพเจ้าหลับตาอยู่เป็นนานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียงพูดว่าลืมตาเถิดหลานชายลืมตาขึ้นเถิดหลานชายท่านลุงนั่นเองข้าพเจ้าคิดเมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นท่านยืนยิ้มอยู่ที่หน้าผานั้นและบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้มายืนคู่อยู่กับท่านลุงหน้าผานั้นก็ยื่นออกมาราวกับมีใครมาสร้างไว้คล้ายๆกับที่ยืนรับการตรวจพลทหารสวนสนามบรรยากาศขณะนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มืดไม่สว่างเบื้องหน้าไกลออกไปเป็นหมอกสีดำเหมือนใครเอาม่านดำมากั้นไว้ครึ่งท้องฟ้าท่านลุงได้หันมาถามว่าเป็นอย่างไรหลานชายการเดินทางมานี่สะดวกไหมข้าพเจ้าจึงตอบว่าการเดินทางครั้งนี้ประหลาดมากไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนเลยครับผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นโลดโผนดีท่านลุงก็หัวเราะนี่เราอยู่กันบนโลกกับมนุษย์แล้วมันก็ย่อมแตกต่างกันไปไม่เหมือนธรรมดาพูดแล้วท่านก็นิ่งพูดต่อไปว่ามีอะไรที่หลานชายสงสัยก็จงถามลุงเถิดลุงจะให้ความสว่างแก่หลานชายในทุกๆอย่างเท่าที่ลุงนั้นรู้บัดนี้เองข้าพเจ้าจึงได้สังเกตว่าคำตอบโต้ระหว่างท่านลุงกับข้าพเจ้าเราไม่ได้พูดกันด้วยปากแต่เราพูดกันทางใจทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้และเข้าใจดีด้วยใจ
มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากในความรู้สึกของข้าพเจ้าคิดว่าการพูดทางใจนี้คงจะกำจัดอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยินหรือเสียงดังไปค่อยไปแม้จะอยู่ในที่มีเสียงดังรบกวนความแตกต่างทางภาษาก็คงหมดไปไม่ว่าชาติใดภาษาใดคงเข้าใจกันได้ดีข้าพเจ้าจึงถามท่านลุงว่าท่านลุงที่เคารพในระหว่างทางผมได้เห็นตัวดำๆที่เดินชื่นช้าที่ติดโรยเป็นจำนวนมากมายนั่นคืออะไรครับและกำลังจะไปไหนกันท่านลุงยิ้มแล้วก็ตอบทางใจว่านั่นคือวิญญาณบาปของผู้ที่มีใจชั่วหยาบช้ากำลังเดินทางไปใช้กรรมที่ตนเองได้เคยสร้างไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ณบนโลกมนุษย์สีดำนั้นเป็นสีแห่งความทุกข์เป็นเครื่องหมายแห่งความทรมานได้ห่อหุ้มวิญญาณเหล่านั้นเอาไว้พวกนี้บางคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เป็นคนดีมีอำนาจวาสนาบางคนก็มีทรัพย์สินมหาศาลเพราะบุญเก่าที่เคยสร้างสมไว้แต่ปางก่อนแต่กลับไม่คิดที่จะสร้างกุศลเพิ่มเติมกลับมีใจหยาบช้าสามานไม่อิ่มในอำนาจวาสนาไม่จุใจในทรัพย์สินที่ตนมีอยู่มีแต่ความโลภไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยอำนาจวาสนาและอำนาจเงินตราสร้างแต่ความชั่วทำความเดือดร้อนและเจ็บแค้นให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขาดความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำให้พ่อแม่น้ำตาตกครั้นดวงจิตดับวิญญาณก็ไปสู่ทุกขคติภพเพื่อชดใช้กรรมชั่วที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ผู้สร้างกรรมชั่วไม่ว่าจะเป็นไร่ผู้นี้มหาเศรษฐีอย่าจกกินใจต่างก็ร่วมกันไปใช้กรรมดังที่หลานชายได้มาแล้วทั้งสิ้นข้าพเจ้าฟังด้วยความสนใจและถามท่านลุงต่อไปว่าแล้วผู้ที่สร้างกรรมดีและสร้างกุศลทำบุญทำศีลโดยบริสุทธิ์ใจและจิตใจดับแล้วท่านเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนครับท่านลุงก็ยิ้มอันผู้สร้างกรรมดีมีจิตใจใฝ่กุศลแม้เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์เขาเหล่านั้นจะมีความยากจนข้นแค้นเป็นยาจกหินใจทีใดแต่เป็นผู้มีความสัตย์ซื่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในศีลธรรมอันดีก็ย่อมที่จะมีจิตใจละเอียดอ่อนเมื่อจิตจวนจะดับก็มีนิมิตทางดีให้รู้ว่าจะย้ายจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงซึ่งมีความสุขกว่าโลกมนุษย์นั้นมากมายเมื่อจิตดับแล้ววิญญาณนั้นก็ขาวสะอาดละเอียดจนโปร่งใสเราไม่สามารถจะมองเห็นได้นอกจากเจ้าของวิญญาณจะต้องปรากฏตนให้เห็นเท่านั้นวิญญาณของท่านเหล่านี้จะล่องลอยทางอากาศเข้าสู่สุคติภพหรือดินแดนแห่งความสุขเช่นเดียวกันวิญญาณเหล่านี้มีทั้งวิญญาณของผู้มีอำนาจวาสนาคุณนางเศรษฐีอย่าจกหินใจที่สร้างกรรมดีแล้วย่อมไปสู่สุคติภพอันเป็นดินแดนที่มีแต่สุขไม่มีทุกข์ข้าพเจ้าก็ถามตอบไปว่าอากาศที่แห่งนี้ทำไมจึงแปลกประหลาดคือจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างทำไมจึงเป็นเช่นนี้ครับลานหินมานานก็ไม่สว่างขึ้นและก็ไม่ค่ำลงท่านลุงก็ตอบว่าที่เรายืนอยู่นี่เป็นภพกลางคือไม่สว่างและไม่มืดอยู่ตรงกลางระหว่างสุขคติภพซึ่งเป็นภพที่มีแต่แสงสว่างไม่มีความมืดควรเรียกว่าภพขาวกับทุกขคติภพซึ่งมีแต่ความมืดไม่มีแสงสว่างควรเรียกว่าภพดำสำหรับภพกลาง
็นที่รวมของวิญญาณทั้งดีและชั่วมีทั้งไม่ดีแล้วก็ทั้งไม่ชั่วเหมือนกับเอาความมืดของกลางคืนมาบวกกับแสงสว่างของกลางวันหรือเอาย่ำรุ่งกับย่ำค่ำมาชนกันจึงไม่เคลื่อนที่ไม่สว่างและไม่มืดอย่างที่เห็นเช่นนี้ตลอดไปชั่วกันความเป็นอยู่ของพวกเรานี้คล้ายคลึงกับโลกมนุษย์มีวิญญาณที่มีความโลภโกรธหลงปะปนอยู่วิญญาณเหล่านี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าสู่ทั้งคติภพและทุกคติภพส่วนมากวิญญาณเหล่านี้จิตดับลงโดยไม่ทันรู้ตัวคือจิตดับอย่างกะทันหันยังไม่ถึงกำหนดจิตดับเมื่อจิตดับก็ไม่มีแสงดำเข้าหุ้มห่อหรือโปร่งแสงลอยไปในอากาศพวกนี้มีโอกาสกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกบางวิญญาณจิตดับอย่างธรรมดาแต่ยังวนเวียนในภพกลางเป็นพันปีก็มีบางวิญญาณก็เกิดแล้วเกิดอีกหลายหลายครั้งจนกว่าจะถึงเวลาที่ทำชั่วหรือทำความดีมากพอที่จะนำไปสู่ภพกติหรือสุคติภพบางวิญญาณยังท่องเที่ยวไปในภพกลางเพราะหาโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่บางวิญญาณเมื่อจิตดับไปก็ไปเกิดใหม่ทันทีบางครั้งวิญญาณบางดวงเกิดขึ้นเพื่อแก้แค้นด้วยจิตที่ผูกเวรจองเวรและก่อเวรหลานจึงมองดูทางด้านโน้นพูดพลางท่านลุงก็ชี้มือให้ข้าพเจ้ามองไปยังเบื้องล่างข้าพเจ้ามองตามท่านลุงไปก็เห็นวิญญาณแห่งความทุกข์เหล่านั้นก็คือตัวดำๆที่ข้าพเจ้าเห็นเมื่อที่กำลังผ่านมากำลังเดินผ่านหุบเขาเข้าสู่ดินแดนที่ดำมืดท่านลุงบอกว่านั่นคือทางเข้าทุกขคติภพข้าพเจ้าเพ่งดูเมื่อพวกตัวดำเข้าไปใกล้จะถึงทางเข้าลับเหลี่ยมหุบผาไปสู่ความมืดต่างก็พากันกระโดดโลดเต้นโยนตัวขึ้นสูงยกแขนยกขาราวว่ามันเหยียบเข้าไปในกลางดวงมดแดงหรือมดคันไฟแล้วก็กระโดดเช่นนั้นจนลับหายเข้าไปในช่องเขาเข้าสู่ดินแดนดำมืดน่าสะพรึงกลัวพวกที่ตามมาข้างหลังก็แสดงกิริยาเช่นเดียวกันเมื่อถึงระยะที่ต้องเต้นข้าพเจ้าจึงหันมาถามท่านลุงว่าเหตุใดพวกนี้ต้องแสดงกิริยาเช่นนี้เมื่อเข้าไปใกล้เขาครับท่านลุงก็บอกว่าวิญญาณเหล่านั้นเมื่อเข้าใกล้เขตทุกขคติภพเป็นดินแดนเชื่อมต่อระหว่างภพกลางกับทุกขคติภพพื้นที่บริเวณนั้นจะร้อนอย่างมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะทนได้จะถูกเผาไหม้เป็นปุ๋ยผงลงทันทีแต่วิญญาณเหล่านั้นล้วนมีจิตหยาบช้าสร้างความชั่วไว้มากมายจึงมีความอดทนเป็นพิเศษเพื่อรับกรรมบาปทรมานใช้นี่กรรมชั่วที่ตัวได้สร้างเอาไว้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นเวรและกรรมบริเวณนั้นนอกจากจะร้อนอย่างแรงกล้าที่จะเผาทุกสิ่งเป็นผงไปได้แล้วยังมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรงที่มนุษย์ธรรมดาได้กลิ่นแล้วจะสำลักตายทันทีแต่พวกเหล่านี้ก็ทนได้เพราะกรรมบาปได้หนุนนำจากนั้นยังต้องผ่านเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่สุดอย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อเข้าเขตทุกขคติภพแล้วร่างที่หุ้มห่อไว้ตลอดเดินทางมาก็ค่อยคลายจากสีดำเหมือนหลุดจากการจองจำออกไปคงในสภาพเดิมเป็นร่างที่เน่าเฟะไปด้วยน้ำเหลืองต้องรับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสทนทานไม่รู้จะตายภายในภพนี้จะไม่มีแสงสว่างแม้แต่น้อย
นอกจากแสงเริงจากนรกที่ร้อนแรงคอยแผดเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะพ้นกรรมชั่วที่ได้ทำเอาไว้ในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าถามท่านลุงว่าวิญญาณเหล่านี้บางคนมีความฉลาดทำความผิดแต่ไม่มีหลักฐานที่ทางโลกมนุษย์จะเอาผิดได้จึงไม่ได้รับโทษเมื่อชีวิตพวกนี้ดับแล้วสามารถหลีกเลี่ยงความผิดไม่ต้องใช้กรรมบาปเหมือนกับอยู่บนโลกมนุษย์ได้หรือไม่ครับท่านลุงหัวเราะแล้วก็ตอบว่าวิญญาณใดก็ตามเมื่อได้ทำกรรมชั่วกรรมบาปที่ทางโลกมนุษย์ไม่สามารถจะหาหลักฐานมาลงโทษได้กว่านี้แต่เมื่อจิตดับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นไปได้เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่ยังตรงยุติธรรมใครสร้างกรรมดีก็ไปในทางนี้ใครสร้างกรรมชั่วก็ไปรับโทษของตนตามความชั่วมากน้อยข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่าจะทราบได้อย่างไรครับว่าวิญญาณใดสร้างความชั่วท่านลุงก็ตอบว่าผู้ใดที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างแต่กรรมชั่วด้วยประการใดๆก็ดีกรรมชั่วเหล่านั้นก็จะบันทึกอยู่ในตัวของผู้สร้างนั้นเองไม่มีใครคอยจะจำไว้ให้การบันทึกนี้เป็นการบันทึกที่เที่ยงตรงแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้หรือลืมไปก็มีจำไม่ได้ก็มีแต่สิ่งที่บันทึกอยู่ในตัวนั้นไม่ลืมเมื่อจวนจะหมดลมหายใจการบันทึกก็จะฟ้องออกมาเป็นนิมิตให้เห็นให้รู้ตัวได้เคยทำกรรมชั่วอะไรที่ชะกันไว้บ้างผู้สร้างบาปเมื่อรู้สึกว่าได้สร้างกรรมไว้มากก็ปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นเมื่อตัวเองกำลังใกล้จะตายก็เกิดความรู้กลัวความชั่วที่ตนได้กระทำเอาไว้รู้ตัวว่าจะต้องไปรับทุกข์ทรมานก็มึนดับจิตความชั่วที่สร้างเอาไว้ก็เริ่มกลายเป็นสีดำพันธนาการวิญญาณเอาไว้ดังที่หลานเรียนมาแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าถามท่านลุงตอบไปว่าอันผู้กลางที่มีบรรยากาศที่ไม่สว่างและไม่มืดก็ดีหรือทุกปฏิภพที่มีแต่ความมืดไม่มีความสว่างก็ดี
หรือสุคติภพที่มีแต่ความสว่างไม่มีความมืดก็ดีทั้งสามภพนี้ตั้งอยู่แห่งใดห่างจากโลกมนุษย์เพียงไรครับขอจะลุงให้ความสว่างแก่หลานด้วยครับท่านลุงยิ้มอย่างใจเย็นและอธิบายว่าอาณาจักรแห่งภพทั้งสามนี้กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักไม่มีขอบเขตสิ้นสุดสำหรับภพกลางนั้นซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ฉะนั้นวิญญาณที่อยู่ในภพนี้จึงมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับมนุษย์ยังมีความโลภหลงรักโกรธอยู่เหมือนเดิมที่แต่ไม่มีร่างเป็นตัวตนเหมือนมนุษย์เท่านั้นท่านลุงก็จึงได้หันมาถามข้าพเจ้าว่าหลานยังมีอะไรที่จะถามลุงที่ยังข้องใจสงสัยบ้างไหมข้าพเจ้าขอบคุณท่านลุงที่ได้กรุณาให้ถามข้าพเจ้าจึงถามว่าอันมนุษย์ที่เราเกิดมาในโลกมนุษย์นั้นมีหลายชาติหลายภาษาและมีศาสนาที่นับถือต่างกันและนอกนั้นยังมีชาวป่าชาวเขาที่ยังไม่มีศาสนาอีกมากมายหลานอยากจะทราบว่าท่านพวกเรานั้นเมื่อจิตดับและจะไปสู่แห่งเดียวกันทุกรูปทุกนามทุกศาสนาหรือว่าต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันตามศาสนาที่ตนนับถือครับและคนป่าคนดอยเหล่านั้นจะไปอยู่แห่งใดเมื่อจิตดับไปแล้วเพราะไม่มีศาสนาขอท่านลุงแจ้งให้หลานทราบด้วยครับท่านลุงก็จึงตอบว่าดูก่อนหลานอันมนุษย์ในโลกนี้มีหลายชาติหลายภาษาทั้งศาสนาก็แตกต่างกันหรือชาวป่าชาวเขาที่ไม่มีศาสนาก็ดีทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้นทุกคนทุกรูปนามย่อมมีอาณาจักรแห่งความฝันของตนเองซึ่งไม่มีขอบเขตความตายเมื่อจิตดับไปนั้นก็เป็นความฝันเหมือนกันแต่เป็นความฝันที่แจ่มแจ้งกว่านอนหลับและก็กันที่เป็นความฝันที่ไม่รู้จักตื่นเป็นความฝันที่มีสังขารร่างกายที่จะตื่นได้แต่ความฝันที่ติดต่อกันเมื่อยังมีลมหายใจอยู่หากผู้ใดสร้างกรรมดีผู้นั้นก็มีจิตใจผ่องใสชุ่มชื่นเป็นสุขความหวันก็ย่อมหวันในทางสุขความดีงามคือสุขคติภพใครสร้างความชั่วก็ย่อมทุกข์หวันในทางทุกข์ก็คือทุกขคติภพและก็มีภพกลางสุขคติภพทุกขคติภพเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาที่ลุงอธิบายนี้หลานฟังแล้วจะเข้าใจดีไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ย่อมมีความฝันด้วยกันเราฝันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นไม่ว่าเราตายหรือไม่ตายไม่ว่ามีสังขารหรือไม่มีถ้าหลานพิจารณาแล้วจะเห็นได้บัดนี้ลุงอยากจะให้หลานได้เห็นสุขคติภพหลานจงหลับตาข้าพเจ้าก็จึงได้หลับตาอย่างว่าง่ายพอท่านลุงบอกให้ลืมตาขึ้นเมื่อข้าพเจ้าลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็รู้ได้ว่ามายืนอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในภพนี้สวยสดงดงามไปหมดบรรยากาศที่สว่างไสวต้นไม้ใบใหญ่ดอกไม้และภูผาใหญ่สูงตระหง่านเรียงรายออกไปเป็นชั้นๆมีสีสันต่างๆกันเรายืนอยู่บนหญ้าที่อ่อนนิ่มราวกับเส้นไหมหรือกำมะหยี่สิ่งที่ออกแปลกกว่าธรรมดาก็คือต้นไม้เพราะลำต้นตรงพุ่งขึ้นไปท้องฟ้าไม่หงิกงอและไม่มีกิ่งก้านสาขาอื่นออกไปมีแต่ใบและดอกซึ่งออกมาเป็นพุ่มกลมบ้างแต่ละต้นมีสีงามอย่างประหลาดจะผิดแปลกกันไปพอเห็นก็รู้สึกว่าจิตใจเกิดมีความสุขอย่างประหลาดความทุกข์กังวลในเมืองมนุษย์หายไปสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตาและตื่นใจก็มีใจเบิกบานอย่างบอกไม่ถูก
เห็นจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่สวยสดงดงามที่สุดเท่าที่เคยพบมาเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขเมื่อรู้สึกตัวหันไปเห็นท่านลุงนั้นยืนยิ้มอยู่อย่างพอใจที่เห็นข้าพเจ้ามีความสุขและตื่นเต้นข้าพเจ้าจึงถามว่าดินแดนแห่งนี้คงจะเป็นสุคติภพใช่หรือไม่ครับท่านลุงบอกว่านี่เป็นดินแดนแห่งความสุขปราศจากแห่งความทุกข์หรือสิ่งที่เศร้าหมองทั้งหลายเป็นดินแดนที่มีแต่ความสว่างไม่มีความมืดมาแอบแฝงแม้แต่น้อยฉะนั้นใครที่เข้ามาสู่พบนี้จิตใจก็เป็นสุขมีความปิติยินดีขึ้นมาเองที่ได้พบได้เห็นสิ่งสวยงามเหล่านี้เป็นดินแดนของผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์พบนี้จะไม่มีความมืดแอบแฝงอยู่เลยไม่ว่าตามซอกตามมุมตามถ้ำแม้จะล้ำลึกเพียงไรแสงสว่างก็แผ่เข้าไปทั่วถึงหมดไม่มีแม้แต่ความมืดแม้แต่ใบไม้ซ้อนกันบนต้นแสงสว่างสาดไปทั่วถึงกันหมดข้าพเจ้าสังเกตเห็นแสงสว่างขาวนวลปกคลุมไปทั่วทุกผลทุกแก่งแต่มิใช่ว่ามีบ่อเกิดของแสงเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวหรือแสงไฟก็หาไม่มันสว่างได้เช่นนี้ด้วยอะไรก็ไม่สามารถทราบได้แต่ถ้าจะบรรยายถึงความสว่างให้ใกล้กับความเป็นจริงแล้วก็เปรียบได้กับเอาแสงของดวงจันทร์ในวันเพ็ญสัก100ดวงมารวมแสงสว่างกระจายออกแสงส่องออกไปผลทุกแห่งไม่ว่าตามซอกหรือในที่ลับสว่างทั่วถึงไปกันหมดจึงดูนวลเย็นตาไปทั่วข้าพเจ้าชี้มือไปยังภูเขาที่เห็นอยู่ไกลลิบๆเห็นเป็นสีต่างๆพอแสงประกายที่เรียงรายเป็นทิวแถวบอกกับท่านลุงว่าภูเขาลำนี้สวยงามมากเหลือเกินครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยข้าพเจ้าอยากจะไปให้ถึงแต่ก็คงจะต้องเดินไปอีกนานกว่าจะถึงภูเขาที่เห็นนั่นท่านลุงยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าภูเขางามที่อยู่ริมนั้นภูเขาลูกแรกที่เห็นเป็นสีขาวทอแสงสวยสดงดงามนั้นถ้าจะพูดทางโลกมนุษย์เรียกว่าภูเขาเงินและภูเขาลูกถัดต่อไปสูงตระหง่านสีเหลืองดั่งขมิ้นนั้นเรียกว่าภูเขาทองคำต่อจากนั้นที่เห็นเป็นสีชมพูเป็นภูเขาพลอยและถัดไปลูกที่สี่เห็นเป็นสีขาวใสสะอาดและส่องแสงประกายเวววับ
เป็นสายรุ้งสวยยิ่งกว่าภูเขาอื่นนั้นเรียกว่าภูเขาเพชรและยังมีลูกต่อไปภูเขาทับทิมสีแดงงดงามสดใสนูนภูเขามรกตสีเขียวเจริญตาแก่ผู้ที่พบเห็นและมีอีกมากมายเรียงรายสวยงามล้วนแต่มีค่าสำหรับมนุษย์ทั้งสิ้นไม่สามารถจะจดจำให้ได้หมดอีกดินแดนแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากจนไม่มีขอบเขตภูเขาที่เห็นมันใหญ่โตมากเราจึงเห็นได้ในระยะไกลแต่ถ้าจะเดินอย่างธรรมดาของโลกมนุษย์แล้วก็จำต้องใช้เวลาเป็นวันๆกว่าจะไปถึงแต่เราไปโดยใช้ทางจิตนึกถึงสถานที่นั้นและในชั่วพริบตาเดียวเราก็สามารถที่จะไปถึงสถานที่แห่งนั้นทันทีเมื่อหลานชายอยากจะไปภูเขาลูกแรกก็จงหลับตาแล้วใช้จิตมุ่งไปข้าพเจ้าทำตามคือหลับตาก็ให้รู้สึกแปลกใจมากที่แม้จะไม่เห็นการเคลื่อนไหวภายนอกก็ดีแต่ตาที่ปิดนั้นก็ยังเห็นแสงสว่างนวลที่ม่านตาผิดธรรมดาแทนที่จะมืดมองไม่เห็นแสงสว่างพอลืมตาดูก็เห็นมายืนอยู่ที่ภูเขาเงินโดยมีท่านลุงยืนยิ้มอยู่ใกล้ๆภูเขาลูกนี้สูงมากจนแม้จะแหงนคอตั้งบากก็มองไม่เห็นยอดนอกจากนั้นยังสวยงามมากประกอบด้วยแร่เงินอันบริสุทธิ์แท้ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แทนที่จะเป็นหินเป็นกรวดเช่นภูเขาธรรมดาและไม่ใช่แร่เงินที่ต้องเป็นหลอมมันเป็นเนื้อแท้ของเงินบริสุทธิ์ที่โลกมนุษย์ต้องการเมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งก็มองเห็นภูเขาทองคำก็เช่นเดียวกันเป็นทองก้อนเล็กก้อนใหญ่เนื้อบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนเหลืองอร่ามอย่างงดงามภูเขาแต่ละลูกสูงใหญ่ไม่แพ้ดอยสุเทพที่เคยเห็นมาแล้วข้าพเจ้าบอกเป็นเชิงขออนุญาตท่านลุงว่าอยากจะขึ้นไปยอดภูเขาเพชรแล้วก็หลับตาเมื่อลืมตาขึ้นก็พบตัวเองอยู่บนยอดภูเขาเพชรข้าพเจ้าเคยทราบว่าตามธรรมดาเพชรนั้นอยู่ในหินต้องขุดหาแล้วนำมาเจรไนจึงจะได้เพชรน้ำหนึ่งแต่ณที่นี้บนยอดเขาเพชรซึ่งภูผาอันมหึมาประกอบขึ้นด้วยเพชรที่ไม่ต้องเจรไนที่ไม่ต้องกระเทาะออกจากหินเป็นก้อนเพชรที่บริสุทธิ์เพียงแต่ตัดออกจากก้อนใหญ่เจรไนไปเป็นเหลี่ยมเท่านั้นส่องประกายแวววับอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ทุกขนาดเกลื่อนกราดไปทั่วทั้งภูเขาไม่มีสิ่งอื่นปะปนอยู่เลยแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ดีแต่เข้าใจว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่หายากที่สุดในเมืองมนุษย์นอกจากนั้นยังมีภูเขาที่เป็นหินมีค่าสีต่างๆเช่นสีชมพูสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งข้าพเจ้าไม่มีความรู้จึงไม่ได้สนใจฟังแต่ท่านลุงได้อธิบายว่าทุกอย่างมีค่าที่สุดในเมืองมนุษย์ทั้งสิ้นข้าพเจ้าหันไปถามท่านลุงว่าวิญญาณที่มาอยู่ในภพนี้ตลอดไปแล้วนานเขาไม่เบื่อหรือครับเพราะตามวิสัยสันดานของมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซากๆจำเจเมื่อชินแล้วก็เบื่อท่านลุงหัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่าจิตใจของวิญญาณในภพนี้ไม่เหมือนจิตใจของโลกมนุษย์ท่านเหล่านั้นได้ชนะแล้วซึ่งโลภะโทสะและโมหะแต่ยังมีนิพพานตามศาสนาพุทธนั้นฉะนั้นจึงไม่มีการเจ็บแก่ตายแต่ยังมีการจุติเพื่อไปเกิดในโลกมนุษย์เมื่อหมดบุญกุศลที่ได้สร้างสมมาก็ไปสร้างบารมีในโลกมนุษย์ต่อไปณที่นี้ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล
ไม่มีคนตกทุกข์ได้ยากที่จะช่วยเหลือไม่มีคนที่อดอยากยากแค้นจะให้สร้างทานบารมีไม่มีพ่อแม่ที่จะต้องกตัญญูต่อมันเป็นแต่ที่เสวยสุขไม่ใช่ที่สร้างบุญบารมีที่สร้างบุญกุศลความดีหรือความชั่วมีอยู่อย่างเดียวคือในโลกมนุษย์การเสวยสุขในภพนี้จึงไม่มีเหลือไม่มีที่สิ้นสุดเวลาจะไปไหนเพียงแต่จิตนึกเท่านั้นก็สามารถไปถึงได้นู่นหลานจงดูท่านลุงก็ชี้มือไปณอย่างเบื้องบนข้าพเจ้าเห็นลูกลมมีแสงรุ้งงดงามมาลอยอยู่ไกลลิบๆมากมายที่นั่นเป็นที่เสวยสุขเหมือนกันทุกๆแห่งมีแต่สีแปลกๆไม่ซ้ำกันถ้าจะเทียบระยะทางจากที่วิมานแก้วนั้นก็เหมือนดวงดาวที่อยู่ห่างจากโลกมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถจะเดินทางไปดวงดาวได้แต่วิญญาณแห่งภพนี้ไปถึงได้ในชั่วพริบตาเดียวเมื่อไปถึงแล้วก็จะเห็นวิมานแก้วนั้นอีกมากมายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดต่อกันไปแปลกไม่มีในโลกมนุษย์ท่านลุงที่เคารพครับเหตุใดมีแดนความสุขนี้จึงไม่มีวิญญาณของผู้ที่มาเสวยสุขแม้แต่วิมานที่อยู่อาศัยซึ่งหลานไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ครั้งโบราณท่านลุงผู้ใจดีจึงอธิบายทางใจในความรู้สึกว่าหลานชายนั้นยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ฉะนั้นท่านผู้เสวยสุขแล้วในสถานที่ซึ่งเนรมิตของท่านจึงไม่แสดงตนให้เห็นแต่เท่าที่หลานได้เห็นมาแล้วก็คงพอที่จะนำไปคิดได้ว่าผู้ที่ประกอบกรรมดีและผู้ประกอบกรรมชั่วได้รับผลตอบแทนอย่างไรต่างกันอย่างไรเวลาที่หลานได้ชมมานั้นก็สิ้นสุดลงแล้วแต่ลุงอยากจะให้หลานสัญญากับลุงว่าจะไม่นำเรื่องราวที่หลานได้พบเห็นนี้ไปเล่าให้ใครฟังจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรเพราะเวลานี้อายุของหลานยังน้อยเกินไปที่จะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงตอบว่าหลานยินดีจะสัญญากับท่านลุงทุกอย่างครับท่านลุงมีพระคุณกับหลานได้กรุณาพามาพบสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งมีคนน้อยนักที่จะได้ประสบกับเรื่องเช่นนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านลุงอนุญาตครับท่านลุงยิ้มอย่างใจดีแล้วก็ว่าถ้าหลานที่ได้เช่นนี้มันก็เป็นมงคลแก่ตัวเองเรื่องนี้จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อบุตรของหลานมีบุตรตั้งแต่3คนขึ้นไปจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ลุงคิดว่าถึงเวลานั้นหลานคงจะจำเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีข้าพเจ้าตกลงรับปากสัญญาทันทีบัดนี้ข้าพเจ้าได้ประสบมาแล้วผู้สร้างกรรมชั่วมีใจบาปหยาบช้าเหล่านั้นวิญญาณจะไปสู่ภพมืดไม่มีแสงสว่างใดๆจะสามารถสาดส่องเข้าไปถึงได้ฉะนั้นจึงมีแต่ความมืดที่น่าสะพึงกลัวความดำมืดคือเครื่องหมายแห่งกรรมชั่วที่ผู้มีใจบาปได้เข้าสู่กรรมพบสว่างซึ่งณที่นั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างสดใสแสงสีขาวสว่างเป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ปราศจากพลทิ้งเต็มไปด้วยจิตที่เป็นกุศลละเอียดอ่อนฉะนั้นวิญญาณจึงขาวใสบริสุทธิ์ส่วนภพกลางซึ่งมีความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์ทั้งวิญญาณดีและวิญญาณชั่วมีความเป็นอยู่คล้ายกับโลกของเรานอกจากจะไม่มีเลือดเนื้อเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นทุกสิ่งที่ได้พบได้เข้ามาบันทึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนThank you.
่านลุงเตือนข้าพเจ้าว่าถึงเวลาแล้วที่หลานจะต้องกลับไปยังโลกมนุษย์สำหรับเรื่องสัญญาอย่าลืมและลุงขอบใจมากที่หลานนั้นได้ให้คำสัญญากับลุงเอาไว้หลับตาเสียข้าพเจ้าหลับตาอย่างว่าง่ายแต่ก็มีความอะไรท่านลุงอยู่ไม่น้อยและพอหลับตาความรู้สึกก็หมดลงเหมือนกับหลับข้าพเจ้าได้หมดสติไปนานเท่าใดไม่ทราบมารู้สึกตัวลืมตาขึ้นอีกทีก็พบตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงในห้องเดิมที่โรงพยาบาลนั่นเองภายในห้องไม่มีใครที่พบก็ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นไม่ทราบว่าไปไหนสักครู่นางพยาบาลผู้หนึ่งเข้ามาทำความสะอาดข้าพเจ้ารู้สึกคอแห้งอยากจะดื่มน้ำโซดาใจจะขาดจึงพยายามรวบรวมกำลังเรียกนางพยาบาลและบอกกับเธอว่าผมอยากดื่มน้ำโซดาครับนางพยาบาลผู้นั้นเป็นผู้มีจิตใจงดงามอย่างน่าสรรเสริญข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณเธอเสียไม่ได้เธอรับปากกับข้าพเจ้าทันทีและบอกให้ข้าพเจ้ารอสักครู่แล้วเธอก็ออกจากห้องไปข้าพเจ้ามาทราบภายหลังว่าในโรงพยาบาลไม่มีน้ำโซดาเธอคงจะออกไปซื้อเองหรือไม่ก็วานคนอื่นออกไปซื้อที่นอกโรงพยาบาลโดยเธอเป็นผู้ออกทุนทรัพย์เองแม้ว่าโซดาจะเป็นของมีค่าเพียงเล็กน้อยก็จริงแต่เวลานั้นสำหรับข้าพเจ้ามีค่ายิ่งกว่าทองคำและเพชรเพราะมันอยากจนบอกไม่ถูกเธอได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยสำหรับข้าพเจ้าเวลานั้นน้ำโซดาเหมือนน้ำทิพย์เมื่อเธอนำมาให้ข้าพเจ้าดื่มแล้วรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นในไม่ช้าข้าพเจ้าก็หลับไปเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เห็นแม่และญาติพร้อมทั้งพี่พรบมานั่งอยู่แล้วข้าพเจ้าก็มองดูก็รู้ว่าทุกคนผ่านการร้องไห้มาแล้วแต่พอเห็นข้าพเจ้าลืมตาขึ้นดูต่างก็ดีอกดีใจยิ้มได้ข้าพเจ้าทราบภายหลังอีกว่าตอนตีห้าของวันนั้นพี่พรบได้ย่องเข้าไปดูข้าพเจ้าที่เตียงพร้อมกับได้จับชีพจรดูปรากฏว่าชีพจรหยุดเอาสำลีมารอที่จมูกก็ไม่มีลมหายใจพี่พรบตกใจมากแทนที่จะไปบอกนางพยาบาลหรือนายแพทย์แกกลับรีบตรีตะลานออกจากโรงพยาบาลไปทั้งที่ไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในสวยได้ผ้ากระม้าผืนเดียวก็ตรงไปยังบ้านเพื่อบอกกับพ่อแม่และญาติทันทีแกทำอะไรไม่ถูกเลยด้วยความตกใจนอกจากบอกว่าข้าพเจ้าหมดลมเสียแล้วพ่อแม่เมื่อทราบข่าวก็เศร้าโศกมากครั้นมาถึงโรงพยาบาลเมื่อเห็นข้าพเจ้ายังไม่ตายก็ดีใจจากนั้นข้าพเจ้าก็หายวันหายคืนอาการดีขึ้นเป็นลำดับร่างกายซึ่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ค่อยๆมีเนื้อมีหนังขึ้นมีกำลังขึ้นเพราะอาหารและค่อยๆรับทานได้ต่อมาข้าพเจ้าก็เริ่มหัดเดินเหมือนเด็กๆก็ข้างเตียงค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวเป็นเวลานานกว่าจะเข้มแข็งหรือแข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อเดินได้คล่องแล้วก็อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านข้าพเจ้าต้องมานอนแรมเดือนคุณหลวงประกิตเวชศักดิ์กำหนดวันกลับบ้านได้วันนั้นข้าพเจ้าได้ให้ช่างมาตัดผมที่โรงพยาบาลเพราะมันยาวจนเกือบจะเป็นผมบ๊อบในสมัยนั้นคุณหลวงประกิตได้เข้ามาเยี่ยมและบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีมากที่หายจากโรคเช่นนี้ได้โดยเรียบร้อยเพราะความจริงมีโอกาสหายได้1 ใน 100เท่านั้นและเป็นคนที่2ที่รอดได้เมื่ออาการอยู่ในขั้นนี้แล้วคนแรกที่ท่านรักษาหายเป็นนายทหารม้าคนที่สองคือข้าพเจ้าเมื่อแรกที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าป่วยที่บ้านและให้รีบส่งโรงพยาบาลก็นึกว่าหมดหวังเสียแล้ว
ข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งดีมากซึ่งเป็นการช่วยรักษาได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าอยากจะพูดว่าความเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุดและความสามารถของคุณหลวงประกิตเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสชมโลกอีกครั้งหนึ่งพระคุณของท่านครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลยภายหลังข้าพเจ้าได้ระลึกถึงนางพยาบาลผู้มีใจกรุณาให้น้ำโซดาข้าพเจ้าดื่มเมื่อยามกระหายทันทีถามหาก็ไม่มีใครทราบเพราะเปลี่ยนเวรกันบ่อยข้าพเจ้าก็ได้นึกถึงพระคุณไม่รู้ลืมเมื่อหายเป็นปกติแล้วข้าพเจ้าก็ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตามที่แม่ได้บ่นเอาไว้โดยที่ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดมหาพฤทธารามท่านได้มรณภาพไปแล้วเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูกัลยาณวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดดอนเป็นพระกรรมวาจาจารย์เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามอธิการแสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้มรณภาพไปแล้วเช่นกันข้าพเจ้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดดอนเมื่อได้ครองเพศสมณะแล้วก็ได้แผ่อุทิศส่วนบุญและกุศลไปให้แก่ท่านที่ได้ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดเพียง7วันก็ลาสิกขาออกมาดำเนินชีวิตคารวะต่อไปและยังระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างไม่รู้ลืมครั้นจะเล่าสู่กันฟังก็ยังไม่ถึงเวลาครั้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2504นี้เองข้าพเจ้าก็ได้ทราบทางโทรศัพท์ว่าลูกสาวได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายที่โรงพยาบาลจุฬาเวลา 7:07 น.ข้าพเจ้ายินดีเพราะหลานชายคนนี้เป็นหลานคนที่3ของข้าพเจ้าแม้จะยังไม่คลอดในบุตรคนเดียวกันก็ดีฉะนั้นคำมั่นสัญญาที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้กับท่านลุงก็เป็นอันถูกต้องและสิ้นสุดลงข้าพเจ้าจึงได้เขียนเรื่องนี้โดยจุดธูปเทียนบูชาและบอกกล่าวขออนุญาตท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นการเคารพข้าพเจ้ามิได้มีความประสงค์ที่จะให้เชื่ออย่างงมงายในเรื่องฝันที่หาเหตุผลไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเองแต่ถ้าท่านผู้อ่านได้อ่านแล้วเห็นเป็นเรื่องตลกขบขันไม่น่าเชื่อก็ขอให้ผ่านไปและคิดว่าเป็นเพียงนิทานที่ผู้เล่าโดยที่เพ้อฝันไปตามอำนาจของพิษไข้ที่สูงในเวลาสลบไปเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ก็เป็นที่พอใจและยินดีของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ายังเชื่อเสมอว่าคงจะมีบางท่านที่ได้ประสบเหตุการณ์คล้ายคลึงกับที่ข้าพเจ้าได้พบมาแล้วแต่ท่านเหล่านั้นก็คงไม่กล้าที่จะเขียนหรือเล่าให้ใครฟังเพราะสมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์เกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อหรือไม่ก็โดนหัวเราะเยาะเป็นแน่แท้หากเรื่องนี้มีความดีและเป็นประโยชน์ในทางกุศลแล้วข้าพเจ้าก็ขอแผ่อุทิศส่วนบุญให้กับท่านเจ้ากรรมและนายเวรและท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตลอดจนสัตว์โลกที่ต้องทนทุกข์ทรมานและที่ต้องรับกรรมอยู่ในคติภพให้ทั่วถึงกันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตก็จบลงด้วยเพียงเท่านี้เพราะผิดศีลข้อสุดท้ายกายเจ็บป่วยท่านลุงช่วยพาไปดูสู่พบใหม่พบขาวดำกรรมชั่วนี้มีอยู่ในเป็นภาพให้ได้ยินผลของตับถ้าทำดีย่อมได้ดีมีผลเลิศถ้าทำชั่วย่อมบังเกิดดวงตกต่ำจงสร้างจิตคิดใหม่ในการกระทำคงสุขล้ำเลิกทำชั่วกลัวบาปจะก่อเอื้อที่ดี